ก็คงจะไม่เลอะเทอะจะเลอะเทอะก็ไม่ว่ากันครับจะเลอะเทอะบ้างก็ไม่ว่ากันโอเคครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนจบเสร็จมาละกะปรัชญามันเป็นภาษาที่รู้จักกันมามากมานานมากปรัชญากรีกโบราณกี่พันปีมาแล้ว4-5 พันปีมาแล้วนะปรัชญากรีกโบราณใช่ไหมนักปรัชญายุคสมัยนู้นเนี่ยทาเลสอริสโตเติลเพนโตปรัชญานะมันเป็นภาษาที่ไอ้ฟิโลโซฟีนะยาวเหยียดมาหลายพันปีนะพี่นะยุคสมัยนั้นพูดเรื่องอะไรก็หนีไม่พ้นเรื่องธรรมชาติอยู่นะใครมีความคิดความอ่านในเชิงธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติแบบเรียวเล็กแหลมคมเหมือนเราดินสอชาร์ปชาร์ปก็จะจัดว่าเป็นนักปรัชญาตัวยงหมายเลข1ถึงหมายเลข5แถวบนกลุ่มบนนั่นนักปรัชญาเหล่านั้นนะฮะถึงจุดหนึ่งความคิดก็ต่างกันออกจากธรรมชาติไปยุคสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าพระธรรมนะครับธรรมชาติไม่ใช่พระธรรมนะจำหน่อยภาษานี้เป็นภาษาหลักธรรมชาติก็ธรรมดานี่เองตื่นขึ้นมาก็เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกเห็นไหมโดยไม่รู้สึกรู้สาหรอกว่าโลกใบนี้มันเป็นไงไม่รู้จักคำว่าอนิจจังนะครับคืออะไรก็รู้กันตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติตื่นเช้าขึ้นมากี่โมงยุคสมัยนั้นมีนาฬิกาใช้กันยังก็ไม่รู้แหละเอาดวงอาทิตย์เป็นตัวตั้งขึ้นเมื่อไหร่ก็แปลว่ามานั่งชุมนุมกันจิบกาแฟกันสดโอเลี้ยงยามเช้ากันขนมปังเอากันหรือเปล่าไม่รู้หรอกธรรมชาติคงไม่มีนะที่ว่านั้นนะถ้ามีก็มีน้ำเปล่าน้ำเปล่าพวกนี้ใส่ไปตามเกิดตามมีหิวก็กินง่วงก็ร้อนก็อาบน้ำประมาณนั้นก็มันใช้ชีวิตในแบบธรรมชาติมันก็ควรเป็นอย่างนั้นหิวก็กินง่วงก็นอนก็อาบน้ำตื่นมาไม่ง่วงก็ทำนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพคงไม่มีการวางแผนจะทำนู่นนี่นั่นกันแหละครับสายมาหิวอ้าวมีก็กินไม่มีก็แล้วไปประมาณนั้นนะครับต้นไม้ใบหญ้าอะไรแต่พอกินได้ก็กินเข้าไปกันหิวกันตายประมาณนั้นครับคงไม่ต้องมีดัดแปลงของอาหารจะต้องนู่นนี่นั่นจะต้องมาเก็บกักตุนอะไรต่อไม่อะไรครับก็ใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติเห็นไหมฮะรับรู้เรียนรู้เฉยธรรมชาติโอเคไหมครับงั้นนักปรัชญายุคนั้นก็คือเรื่องราวธรรมชาตินั่นเองนะต่อมาจะเนี่ยครับมนุษย์คือเป็นผู้ที่มีความต้องการเขาเรียกว่ากิเลสตามด้วยตัณหาติดอีกติดตามอีกก็คือราคะต่อก็พอกพูนมาเรื่อยก็เกิดความอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่สารพัดอยากใช่ไหมครับทีนี้เจ้าความอยากมันต่างกันไอ้ท็อปไฟที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนักปรัชญาท็อปไฟที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยความอยากมันต่างกันอันหนึ่งก็อยากจะใช้ชีวิตอย่างธรรมชาตินะอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าอยากใช้ชีวิตแบบดัดแปลงแก้ไขทำนู่นทำนี่ส่วนดัดแปลงแก้ไขมันก็จับต้องได้ทีเดียวก็เห็นพวกเห็นผลว่าจับต้องได้นะจับมาดมมากินได้เปลี่ยนแปลงจากสิ่งของธรรมชาติมาเป็นสิ่งนี้ได้เป็นของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะก็คิดแต่เครื่องผ่อนแรงนู่นนี่นั่นความคิดก็เริ่มแตกแยกกัน
จากธรรมชาติมาเป็นของใช้ซึ่งทำขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานใช่ไหมมันก็ออกมาสองรูปจุดเดิมก็คือธรรมชาติธรรมชาติโอไหมครับไม่มีการแบ่งแยกกี่ปีก็ไม่รู้ครับเขาอยู่ด้วยกันแบบนั้นต่อมาก็มีสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาอย่างเช่นจะยิงธนูเครื่องผ่อนแรงอะไรกันอ่ะจะเป็นสิ่งของที่มาล่าอาหารล่าสัตว์ก็คิดดัดแปลงห้อรู้จักคานงัดคานดีดคานงัดเนี่ยอย่างเนี้ยเรื่องของกลไกแมคานิกก็จะเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับเรื่องของกลไกนะก็จะมายุ่งเกี่ยวธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเป็นกลไกโอเคไหมครับของใช้นั่นแหละครับเครื่องผ่อนแรงนะฮะไอ้เครื่องผ่อนแรงเนี่ยมันก็เห็นจริงเห็นจังเห็นง่ายเห็นไหวงั้นผู้คนก็หลั่งไหลมาใช้ชีวิตแบบมีเครื่องผ่อนแรงโอเคไหมเมคานิกนี่แหละนะฮะส่วนคนที่ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติก็มีแบ่งเป็นสองส่วนเราก็ได้คำว่าวัตถุนิยมก่อวัตถุมาทำเครื่องผ่อนแรงจับต้องได้งัดนู่นนี่นั่นผ่อนแรงสารพัดเวลาจะยกข้าวของเงินทองอะไรก็ตามทีแต่ก่อนนี่ออกแรงอย่างเดียวได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปไม่ได้ก็มีศาสตร์เข้ามาช่วยประมาณนั้นไอ้ต่อมาออกมีเรื่องผ่อนแรงพวกกดคานอีกคานงัดก็เกิดขึ้นมาคนก็เข้ากลุ่มมันก็แยกส่วนมาไปเข้ากลุ่มคานดีคานงัดกันไปเรื่อยนั่นเป็นต้นมาความคิดก็มันเป็นออกมาเป็นรูปกับนามนะครับนามที่ว่านี่คือธรรมชาติเป็นไปอย่างธรรมชาติธรรมดาไม่ดัดแปลงแก้ไขมีไงเบรงั้นแต่วันขึ้นทางไหนก็ขึ้นทางนั้นตกทางก็ตกทางนั้นก็อยู่นี่แค่นี้กลางคืนดึกดื่นมาก็เห็นดวงดาวนู่นนี่นั่นลมพัดพาฝนตกน้ำร้อนว่าไปตามกรอบของธรรมชาติใช่ไหมถึงฤดูหนาวก็หนาวกันไปถึงเวลาร้อนก็ร้อนไปฝนตกก็ตกกันไปนะอยู่ด้วยกันเนี่ยฝนตกก็หลบเข้ารูบ้างก็ทำไม่ได้มีดัดแปลงแก้ไขทำบ้านนู่นนั่นอยู่สั่งคนนี้กลุ่มที่ทำบ้านอยู่นะมันก็มองเห็นชัดเจนพวกคนก็เฮโลสารพามันเป็นทางด้านวัตถุมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมมันก็เลยแบ่งแยกวัตถุเรียกว่าวัตถุนิยมธรรมชาตินิยมโอเคไหมพอเราเป็นธรรมชาตินิยมก็มีประเพณีมีวัฒนธรรมมาเรื่อยมันก็เป็นประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมก็มีภาษาสื่อสารกันนู่นนี่นั่นพอไหวไหมพี่นั่นคือปรัชญาที่เขาพูดถึงมาตอนต้นนู่นนะทุกวันนี้ปรัชญาที่ว่านั้นก็ยังอยู่มีกลิ่นมีไออยู่ทุกวันนี้ส่วนทางลุงบอกปรัชญาที่มีกันอยู่ทุกวันนี้ที่สืบสานกันมาที่ว่านั้นปรัชญาที่ว่านมันคิดเอาไม่ได้นะปรัชญาเนี่ยมันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดยิ่งไม่ได้บทจะได้ก็คือหยุดคิดจึงจะได้ได้ปรัชญาที่แท้จริงปรัชญาที่มันได้มาจากการหยุดคิดเนี่ยนะครับคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดไอ้ตรงนี้นะฮะพุทธปรัชญาก็เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วก็มารู้จักอ๋อนี่เหรอพุทธปรัชญาเดิมปรัชญามันคิดเอาไม่ได้พูดเอาก็ยิ่งไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งไม่ได้ทำเอาก็ยิ่งเยอะยิ่งไม่ได้ด้วยนั่นแหละตรงนี้มันเกิดการทะเลาะแว้งมาตลอดตั้งแต่นู้นถึงวันนี้ยังทะเลาะอยู่เรื่องพวกนี้เพราะว่าคนที่เข้าไม่ถึงจริงๆทีนี้ส่วนคนที่เข้าถึงหยุดคิดจึงจะได้คิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดแม้ว่าจะคิดในทางดีหรือไม่ดีก็ตามทีมันสุดความคิดดีสุดความคิดไม่ดีนั่นก็ได้คำว่าปรัชญายุคใหม่มาเรียกว่าพุทธปรัชญาซึ่งเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกจบข่าวฟังทันไหมครับพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้า ให้ไว้แก่ประชาชนโลกถาม ถ
ามว่ามันคืออะไรทีนี้ก็เข้าไปถึงรายละเอียดแล้วปัญญาที่ว่านี่เอ๊ะปัญญาพระพุทธเจ้าให้ไปกับชาวโลกคืออะไรนะเอ๊ะพระไตรปิฎกหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่แน่นอนปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับประชาชนไม่ใช่พระไตรปิฎกแน่นอนใช่มั้ยมาถึงตรงนี้แล้วคนที่ใช้พระไตรปิฎกดำเนินอยู่เวลานี้จะเขาคิดยังไงต่อเอาคิดอะไรก็คิดไปสิครับเป็นอะไรกันล่ะท่านที่อยู่หน้าจอจะคิดอะไรก็คิดไปสิครับเป็นอะไรกันล่ะไม่ได้เกิดความเสียหายเลยที่ว่านี่คิดเข้าไปคิดจนสุดความคิดเนี่ยเดี๋ยวได้เองใช่ไหมคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเดี๋ยวมันได้เองพุทธปรัชญาเนี่ยง่ายแต่จะหาว่าจะมาคิดเอาชนะลุงหงอกอย่าเลยขอร้องชาวทำไมผมจะมีอะไรให้เกิดให้มีการแพ้มีการชนะเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมผมมีอะไรจะมาชนะผม ชนะประชาชนอะไรมันได้อะไรมันไม่ใช่รบราฆ่าฟันศึกเสือเหนือใต้สงครามชนะปุ๊บก็ได้ทั้งเมืองแล้วครับสงครามเกิดขึ้นชนะก็ได้ทั้งเมืองเหมือนเมืองนี่ของผมไม่มีอะไรจะให้เอาชนะทำไมกายสอนลุงออกเห็นไหมครับเออแชร์กันดีกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไม่ดีกว่าหรือมีโอกาสต่อยอดให้กับกันและกันด้วยไม่ดีกว่าหรือแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวแล้วก็ไปต่อทีนี้พุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกก็ถามว่าประชาชนชาวโลกมันคือใครทีนี้ก็ไม่ต้องเลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกความเชื่อแล้วคำว่ามนุษย์คือประชาชนชาวโลกเห็นไหมครับทั้งใครก็ตามที่มีความเชื่ออยู่ทุกวันนี้จะเชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละเห็นไหมครับจะเชื่อจะชอบแล้วก็ตามทีเถอะก็คล้าให้เรียบร้อยซะเออจะเชื่อจะชอบไม่เชื่อไม่ชอบแล้วก็วานไปเพราะว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเราก็ได้ภาษาหลักอ๋อเชื่อก็ไม่ผิดเออดีมีเชื่อก็ไม่ผิดเออดีเห็นไหมไม่เห็นต้องเดือดร้อนตรงไหนเลยถ้าเรามีเทียนที่บอกเออความเชื่อไม่ใช่ความผิดเว้ยไม่เชื่อก็ไม่มีความผิดเช่นเดียวกันมันไม่เห็นจะมีถูกต้องตรงไหนไม่เห็นต้องมีหนักหนาตรงไหนเลยไม่ได้แบกไม่ได้ห้ามเพียงแต่เอออะไปต่อนะพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่มนุษยชาติอะไรครับจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดหมดขึ้นชื่อว่ามนุษย์นี่ถอยหลังกลับมาถามมนุษย์เนี่ยมนุษย์มีอะไรบ้างท่านเป็นมนุษย์ท่านมีอะไรบ้างในตัวของท่านผมคือมนุษย์คนหนึ่งมีอะไรในตัวมนุษย์ดวงออกผมก็มีร่างกายเนี่ยอะไรร่างกายนี่คือร่างกายเห็นเนี่ยจับต้องได้นะตบหัวได้ก็แล้วกันแยกเขี้ยวได้เนี่ยร่างกายแล้วท่านมีเหมือนผมไหมจริงท่านมีหัวเหมือนผมไหมล่ะนะท่านมีเขี้ยวฟันเหมือนผมไหมล่ะหัวเราะเหมือนผมไหมล่ะไม่เหมือนหัวเราะไม่เหมือนหรอกครับจับคลื่นยังได้ด้วยเอาคลื่นมาวัดต่างกันแน่นอนครับพวกคลื่นเสียงเนี่ยใช่ไหมไอ้ส่วนที่มันเหมือนก็เห็นนี่ธรรมดาไม่เหมือนเนี่ยคือเสียงไม่มีทางเหมือนก็ได้หรอกครับคือเสียงความคิดไม่เหมือนกันแน่นอนความรู้สึกเชื่อว่ามันไม่น่าจะต่างกันเช่นถูกความร้อนร้อนทุกรายอะไรเงี้ยความรู้สึกใครไม่ร้อนเนี่ยถูกความร้อนร้อนทุกรายแหละในความรู้สึกมันก็ไม่น่าต่างกันเนาะมีของแข็งมาตีอะไรตีหัวก็ยังได้ปกเป็ดนี่มันคงเจ็บเหมือนกันอย่างเงี้ยมันเจ็บเหมือนกันท่านตีตัวเองท่านก็เจ็บอยู่แล้วล่ะหรือคนมาตีท่านก็เจ็บเหมือนกันมีความเหมือนกันอย่างเงี้ยในเรื่องของร่างกายแต่ความคิดจบข่าวแล้วครับไม่มีสิทธิ์คิดเหมือนกันได้นะให้เหมือนกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่มีทางทำได้ความคิดก็คือใจนั่นเองเรียนรู้ต่างนั้นด้วยกันได้ไหมได้เรียนรู้แบบเดียวกันจำได้มากจำได้มันต่างกันได้อย่างนั้นก็ได้ความจำเก่งกาจมากกว่าได้แต่เหมือนกันไหมล่ะทีเนี้ยอย่าไปคิดอย่าไปสรุปว่าเหมือนกันได้ก็แล้วกันความคิดไม่มีทางเหมือนกันเรียนรู้สิ่งเดียวกันได้เรียนรู้ในสิ่งเดียวกันแต่มากแตกต่างกันได้
มากแตกต่างกันมากมันก็ไม่เหมือนแล้วน้อยก็ไม่เหมือนแล้วเห็นไหมฮะเรียนรู้สิ่งเดียวกันได้มากได้น้อยแตกต่างกันเห็นไหมฮะนี่คือความแตกต่างทางด้านความคิดไม่มีสิ่งเหมือนกันได้เลยนะทำนั้นทำนี้กันยกเว้นคิดจนสุดความคิดเนี่ยเหมือนกันเป๊ะทีเนี้ยสุดเมื่อไหร่ก็เหมือนกันเป๊ะเมื่อนั้นเห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าให้เรื่องอะไรให้เรื่องร่างกายเรื่องใจแล้วก็เรื่องจิตสามคำครับกายใจจิตเห็นไหมฮะใครก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตได้จิตไม่ใช่ใจนะโยมใจก็ไม่ใช่จิตแง่ใครก็ตามที่ยังสรุปว่าจิตคือใจคือจิตอยู่ไม่ใช่ลุงหงอกแน่นอนใช่ไหมถ้ายังค่อยไปค่อยมาอยู่แปลว่าไม่เหมือนกับลุงหงอกแน่นอนใกล้เคียงได้ไหมพอได้ใกล้เคียงเออมันครับครั้งครับขาครับครึ่งครับขาครับทำนองเนี้ยพอไหวนะฮะลุงหงอกจะแยกชัดเจนกายคือกายใจคือใจจิตคือจิตกายกับใจสัมพันธ์อย่างไรวัดกันที่ความรู้สึกนี่เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปแล้วทิ้งทะเลแล้วหมดความรู้สึกแล้วอันคอนเซียสแล้วจ้าใครล่ะครับทำความรู้สึกจนหมดความรู้สึกได้ล่ะใครล่ะเป็นคนแตะความรู้สึกนั้นจนหมดความรู้สึกได้ล่ะยังมีลมหายใจอยู่ด้วยใครเลยคือคนนั้นทำได้ลุงหงอกทำได้ไหมไม่ได้จะเล่าให้ฟังได้ยังไงใช่ไหมถ้าทำไม่ได้จะเล่าให้ฟังได้ทำไมได้ยังไงทำให้ได้ทำความรู้สึกจนหมดความรู้สึกอะไรถ้าไม่ใช่คอนเซียสนะconscious สำนึกได้ไหมพอได้แต่ไม่ใช่ก็แล้วกันความรู้สึกก็บอกยังไงจะสำนึกอะไรกันนะสำนึกมันเป็นทางด้านใจความคิดอยู่นะสำนึก conscious เนี่ยรู้จักคำว่า subconscious มั้ยนะเสร็จแล้วก็บอกว่าจิตใต้สำนึกผิดเลยsubconscious ก็แปลทั้งโลกนะว่าคือจิตใต้สำนึกลุงหงอกบอกว่าผิดกันทั้งเมืองผิดกันทั้งโลกด้วยนะเห็นไหมตีแตกตัดตกผิดถูกเลยเห็นไหมใครยังยึดสิ่งนั้นเป็นสาระอยู่ก็ไม่ว่าละกันเป็นไรไปละแต่ไม่ใช่ลุงหงอกละกันง่ายไหมก็แยกได้ละใจสนใจนะจิตสนจิตนะครับจิตเป็นนามธรรมใจก็เป็นนามมันกับนามธรรมเหมือนกันนี่คือความนึกความคิดเป็นนามธรรมจิตก็เป็นนามเหมือนกันแปลว่านามหยาบนามละเอียดก็ได้ใจเป็นเรื่องราวของนามละเอียดนามที่มันละเอียดเพราะมีคำว่าดีชั่วอยู่นะมีคำว่าดำขาวยาวสั้นอยู่เออแต่จิตเมื่อพัฒนาดีแล้วไม่ใช่ครับจิตที่ว่านั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะคุณโยตะแลน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 ตะละแลนตั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 นจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะคุณโยนิโสมนสิการมันคืออะไรจิตจิตคือความสว่างพี่ความสว่างที่ท่านเห็นหน้าผมนี่ช่วยให้ไม่ใช่เลยความสว่างถึงมา 7-8 โมงเช้าคือสว่างเพราะที่ขึ้นนี่ใช่ไหมไม่ใช่เลยไม่ใช่ตรงนั้นแน่ๆจิตคือความสว่างจะสว่างก็ต่อเมื่อหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดเห็นความสว่างในตาเรานั่นคือเห็นจิตตัวเราจบข่าวใครได้ตรงนี้ จึงจะคุยกับรู้เรื่องพอจะรู้เรื่องใครได้ตรงนี้จึงจะมาคุยกับลุงหงอกแล้วก็พอจะรู้เรื่องจะต่อกันไปได้ถ้าไม่ได้ตรงนี้ ต่อไม่ได้แน่นอนเมื่อต่อไม่ได้ผมไปต่อ ท่านต่อไม่ได้ท่านก็ฟังไว้ก่อนถ้าท่านต่อได้ไปกันต่อจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญามาแล้วปัญญานะพุทธปรัชญา
คือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนจะรวยมาจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาคำเดียวอันเดียวเหมือนกันเป๊ะนะเหมือนกันเป๊ะเลยปัญญาเดียวกันมาจากศีลสมาธิปัญญาเป๊ะอีกแหละมาจากศีลสมาธิภาวนาปัญญาเป๊ะอีกแหละแล้วใครล่ะเป็นเป๊ะตรงเป๊ะกันทีเนี้ยท่านก็ผ่านวิปัสสนากรรมฐานได้ปัญญาที่นี่เป๊ะตรงเป๊ะมันก็คุยกันรู้เรื่องต่อไปต่อยอดต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าไม่เป๊ะตรงเป๊ะมันก็ค่อนข้างจะย้อนแย้งกันไม่เป็นไรย้อนแย้งถือว่าเป็นเรื่องการเหลาดินสอย้อนแย้งถือว่าเป็นการถือเป็นเรื่องราวเหลาดินสอถ้าย้อนแย้งถ้าแบบเอาแตกหักผมก็ยอมนะครับผมไม่แตกหักใครอยู่แล้วละที่นี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะไงแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนะสิบอกให้แพ้เป็นพระแต่แพ้เรื่อยทุกเรื่องแหละเป็นพระเองเอาชนะเป็นมารนะโยมนะให้รู้นะใครตามยื้อย่างเอาชนะให้ได้มากกว่าให้ได้มากกว่ามากต่อไปนั้นมารนะโยมให้รู้ไหมใครนะครับมีภาวะทางใจเป็นเช่นนั้นเชื่อว่าลุงหงอกไม่น่าจะมีมั่งและเชื่อมั่นว่าไม่มีด้วยนะไม่น่าจะมีมั่งยังอยู่นะแล้วก็ไม่น่าจะมีด้วยสองขยักนะมีไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้มีแบบไหนเช่นกินข้าวหนึ่งจานไม่พอขออีกหนึ่งจานครึ่งจานนั่นไงนะคือนี่ลักษณะมารใช่ไหมหนึ่งไม่พอขอสองเนี่ยท่านเคยเป็นไหมครับผมเนี่ยบ่อยนะที่ว่าเนี่ยมารลักษณะอย่างนี้หนึ่งไม่พอขอสองเนี่ยได้จะได้พอได้มากกว่านี้ขอมากกว่านี้ดีมีไหมครับทุกท่านทุกคนผมก็มีทุกคนมีทั้งนั้นแหละครับอะไรมันเกินพอจริงเนี่ยแน่เกินพอก็แบ่งปันน้อยใจน้อยก็แค่นั้นเองถ้ามันเกินพอแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ากันทีละน้อยสองน้อยไปพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนนั้นสิ่งนั้นคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะอย่านะห้ามนะคือพระธรรมพระพุทธเจ้าค้นพบพระธรรมให้พระธรรมเป็นศาสนาของเราเรียกว่าพรหมจรรย์พระธรรมนะคือศาสนาเราพระธรรมนะพระพุทธธรรมให้พระธรรมไว้ในชาวโลกใครก็ตามเนี่ยไปเจอพระธรรมส่วนมากก็เจอแต่ธรรมะธรรมชาติไม่ผิดดีแล้วครับที่เจอธรรมชาติ เพราะธรรมชาติถ้าหากว่ามันมีอยู่สองชั้นมันมีอยู่สี่ชั้นสี่ก็ได้สามก็ได้อธิบายชั้นให้ฟัง ทั้งหมดนี้ก็คือธรรมชาติกันแล้วกันง่ายดีคือธรรมชาติมาจากธรรมชาติแน่ๆแต่ธรรมชาติแบ่งอะไรแบ่งเป็นอะไรแบ่งมาเป็นหนึ่งโทษนะครับแบ่งมาเป็นหนึ่งได้ใจเย็นธรรมชาติแบ่งมาเป็นหนึ่งแข็งๆนึงเหยียบทุกเช้าทุกเย็นรวมทั้งรองเท้าท่านด้วยนะครับที่รองบาทานี่คือของเงินนี่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองคือน้ำหนึ่งของเหลวหนึ่งเห็นไหมชั้นที่สามคือแรงอากาศหนึ่งคือลมอากาศนะชั้นที่สี่คืออะไรคือความร้อนคือไฟนั่นเองธรรมชาติก็แปลว่าดินน้ำลมไฟนั่นจบข่าวเห็นไหมครับธรรมชาติรู้ธรรมชาติในชั้นพวกนี้ก็โอเคนะยังดีกว่าไม่รู้เลยเอ้ยมันนี่มันจะเป็น มันนี่มันจะเป็นดินน้ำลมไฟได้ไงเป็นได้ทั้งดินน้ำและลมรวมทั้งไฟด้วยมาจะเล่าให้ฟังเป็นได้ทั้งดินน้ำลมและไฟด้วยมาจะเล่าให้ฟังแค่นี้ครับตีแตกตัดตกสิ่งทั้งหมดอยู่ตรงนี้มีอยู่สามธาตุสี่ธาตุธาตุที่หนึ่งไฮโดรเจนที่สองออกซิเจนที่สามคาร์บอนจับสามคาร์บอนมาถามไล่สามตัวเนี่ยก็เป็นได้ทั้งสี่ธาตุแล้ว
จีเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เอาไปสังเคราะห์นักวิทยาศาสตร์เคมีเก่งนักเก่งนะป่ะไปแยกส่วนไปให้มันได้มาสามธาตุก็แล้วกันไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอนอยู่นี้แหละครับจะไปหาที่ไหนเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เองชั้นน้ำได้ไงไฮโดรเจนออกซิเจนรวมกันไงให้เป็นน้ำใช่ป่ะมันเป็นไฟได้ไงไฮโดรเจนบวกกับคาร์บอนนะเป็นไฟเห็นไหมดินในนี้เนี่ยมันก็จับจ้องได้ไงดินของแข็งเป๊ะเลยจบข่าวเลยแค่นี้ก็เป็นได้ทั้งดินน้ำลมไฟนะครับมองไหมครับหรือต้องไปปลุกไอสไตล์มาเรียนรู้พยักหน้าร่วมกันโอ้ยไม่ต้องไอสไตล์แล้วของแค่นี้เยอะใช่ไหมเนี่ยภาษาลุงออกเป็นเช่นนี้แหละครับทันไหมพี่ไม่ทันก็ไม่เป็นร้ายก็ไม่ว่าละครับเรื่องนี้ก็บอกว่าปรัชญามันคิดเอาไม่ได้แต่เขาพูดจังคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเช่นก็ว่าอจินไตเหมือนกันคิดเอาไม่ได้คิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวอจินไตมันมาจากไหนหมายความว่าอะไรง่ายๆอจินไตมันมีคำอธิบายต่อไปนี้ คำว่าอจินไตคำเดียวนี่แหละครับภาษาพ่อขุนอจินไตมันแปลว่าคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวถามว่าคิดเอาไม่ได้สิ่งนั้นน่ะหมายถึงอะไรหมายถึงคำถามมีว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรใครจะมาคนตอบเนี่ย ชีวิตเกิดได้อย่างไรใครจะเป็นคนตอบเนี่ยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันยังตอบไม่ได้ทั้งชีวิตไก่ชีวิตไข่มันเกิดได้ยังไงเนี่ยใครจะมาคนตอบนี่แหละคือภาษาอจินไตยคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันต้องเกินบ้าหรือว่าถ้าบอกว่าเขียนเชิงมาคอนเชียสไปตรงนี้นะครับไอ้ซับคอนเชียสไม่ได้เลยจิตใจสำนึกไม่ได้เลยไม่รู้ภาษาเลยก็มันอยู่ใต้มันคือดาวเนี่ยมันจะไปรู้ได้ไงพวกซับคอนเชียสมันนั่งขี้คุยพวกจิตใจสำนึกไม่มีทางได้หรอกเห็นไหมฮะมันต้องนู่นนะเมื่อกี้นี่มันซับคอนเชียสคอนเชียสคือเส้นตรงเส้นหนึ่งต่ำกว่าเส้นตรงที่ว่านี้ก็ต้องซับอย่างเช่นซับเวย์อะรถไฟฟ้าใต้ดินนะเขาเรียกว่าซับเวย์ใช่ไหมฮะถ้าคอนเชียสซับคอนเชียสอยู่ใต้นั่นเองคอนเชียสคืออะไรคือสติลุงหมอบอกว่าความรู้สึกเอาสิลุงหมอบอกว่าความรู้สึกก็ซับคอนเชียสแปลว่ารู้สึกว่าวันนี้ก็ยังรู้สึกอยู่นะรู้สึกเป็นไงเอ้ยรู้สึกว่ามันไม่ดีวะรู้สึกไม่ชอบโว้ยไม่ดีไม่ชอบถ้าอัพคอนเชียสเนี่ยสูงกว่าคอนเชียสอัพเฮ้ยดีว่ะชอบโวยเห็นไหมถ้าอันคอนเชียสก็ไม่ชอบทั้งอัพคอนเชียสและดาวคอนเชียสและซับคอนเชียสด้วยไม่ชอบงั้นอันคอนเชียสคือไม่มีความรู้สึกหมดความรู้สึกเพราะว่าเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงเสียแล้วเล่นกับลูกหนอกเล่นยากจังเล่นกับมนุษย์ผู้สลายเมฆหยุดหิมะได้เล่นยากจังเล่นกับมนุษย์ผู้ซึ่งสามารถทำให้ฝนตกได้เล่นยากจังเล่นกับมนุษย์ผู้ซึ่งสลายเมฆหยุดฝนได้เล่นยากจังเอาไปต่ออจินไตยถามว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรไม่มีใครตอบได้
เห็นไหมกรรมเกิดได้อย่างไรจบข่าวเลยครับกรรมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นการเกิดได้อย่างไรนี่จบข่าวเลยครับไม่รู้จักการเกิดทั้งการเกิดโลกใบนี้และการเกิดกรรมใช่ไหมครับไม่รู้จักพูดถึงฌานสมาบัติเกิดได้ยังไงก็ไม่มีคำตอบอีกอ่ะใครตอบเรื่องฌานสมาบัติมันเกิดได้ยังไงได้อ่ะลองสิครับเรื่องฌานเรื่องฌานนิยานอย่างรู้เนี่ยอ่ะต้องตอบสิครับใครเป็นคนตอบนี่พุทธวิสัยเหมือนกันพวกวิโรจน์รู้สิ่งนั้นในเป็นพระสัมปัญญูได้ไงไปไงบ้างใครอธิบายได้ผมต้องยกแม่อธิบายอยู่แล้วเรื่องอะไรเฮ้ไฟดับเฮ้ไฟดับนะพี่นะใช่ไหมเอาไงไฟดับแล้วเนี่ยไปไงต่อเดี๋ยวไฟดับไปไงต่อไปไงต่อไฟดับนี่ไปไงต่อนะไฟดับไปไงต่อไปไงต่อไฟดับไปไงต่อพูดเรื่องนี้ไฟดับเลยเอาไงเดี๋ยวไปทำอะไรมันเพราะมันต่อมันดับมันเองมันจะไปปิดไปเปิดมันหรอกเพราะมันดับมันเองฮะอ๋อไฟดวงนี้ดับเองโอเคก็เท่านั้นโอเคโอเคนึกว่าไฟอาคารดับไฟดวงนี้ดับเองโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจหมดแล้วอ๋อไฟดวงนี้ดับเองโอเคก็เท่านั้นโอเคมาแล้วนี่ว่าไฟอาคารดับไฟดวงนี้ดับเองเอาล่ะเมื่อไปเชียงก็ต่อนะฮะไปที่ไหนเมื่อกี้ฌานใช่ไหมอายันตายฌานเกิดได้ยังไงนั่นนะไม่มีคำตอบคนรู้คนได้จึงจะรู้ว่ามันคืออะไรญาณอย่างรู้เรื่องนี้ต้องมีตาทิพย์ถึงจะรู้ได้ตาทิพย์เกิดได้อย่างไรจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดนั่นแหละครับใครเห็นความสว่างนั่นจะมีโอกาสได้ตาทิพย์จึงจะรู้ว่าฌานสมาบัติได้ยังไงตาทิพย์จะรู้ถอยหลังในอดีตนะครับเห็นไหมเรื่องฌานมันจะไต่บันไดความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับเห็นไหมครับไปหาต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งหยุดการเกิดเป็นทุกข์จำให้ดีโลกวันนี้ไม่เกิดไม่ทุกข์โลกวันนี้เกิดมาเป็นทุกข์แน่นอนมันรู้การเกิดของโลกใบนี้จึงจะมีคำตอบสุดท้ายถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรมันเป็นคำถามอจินไตยลุงงอเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้บอกให้ก็ได้งั้นใครอยากจะฟัง มานั่งฟังเอาขึ้นหัวก็ได้อจินไตยนะจะบรรยายให้ฟังวันที่6มกราคม2562เป็นปฐมมาฤกษ์เลยบรรยายหัวข้ออจินไตยที่สภาพระนั่งเกล้าเนี่ยครับมาเริ่มแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นนะอจินไตยเนี่ยการเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดฌานสมาบัติส่วนพุทธวิสัยขอยอมฮะเล่าฟังได้น้อยนี่ก็พอแล้วใครจะไปล่วงรู้พระสัพพัญญูพวกไม่ล่วงรู้อะไรกันสารพัดรู้แต่เรื่องโลกใบนี้รู้แน่นอนเนี่ยงั้นรู้เรื่องโลกใบนี้ก็พอแล้วมนุษยชาตินั่นแหละครับจะไปรู้ทำไมเรื่องจักรวาลจะรู้เป็นทำไมเรื่องกาแล็กซี่จะรู้เป็นทำไมเรื่องของบิ๊กแบงเอกภพไปรู้ทำไมเอาแค่เรื่องตัวเรากับโลกใบนี้ก็พอแล้วเห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าอุบัติมาเพื่อเป็นการสอนเรื่องเรามนุษย์มนุษย์ถ้ามันเกิดมันเป็นตัวทุกข์เข้าใจในบทบาทของคำว่าทุกข์มันคืออะไรบททุกข์มันคือเป็นโศกเมื่อจบข่าวเท่านั้นเองเห็นไหมก็มารับรู้เรื่องนี้กันก็เท่านั้นเองหรือมุ่งจะสุขแต่ละวันไม่เจอทุกข์ก็ยุ่งนะ มันต้องเจอทุกข์ก่อน
ลำบากก่อนต้องเป็นลูกชาวนาก่อนเกิดกลางทุ่งนาก่อนนั้นจะไปไหนก็ไปทีนี้นี่ใครจะว่าไงมันต้องรู้จักกลิ่นไอดินซะก่อนพวกนี้ครับมันจะรู้จักไอน้ำมันเป็นยังไงไออากาศเป็นยังไงไอดินยังไม่รู้เลยรู้จักไม่รู้จักไอน้ำได้ไง น้ำไม่มีดินยุ่งนะพี่เอ๋ยไม่มีดินน้ำจะอยู่ได้ไงอ่ะน้ำมันอาศัยดินอยู่รู้ป่ะเนี่ย อากาศก็อาศัยน้ำอยู่เวลาเนี่ยเห็นไหมอากาศมันทับทะเลอยู่นั่นนะมันอาศัยน้ำเป็นที่ตั้งอยู่เถียงไหมเนี่ยเถียงลุงออกได้ป่ะเนี่ยโถ่เถียงทำไมเล่าน้ำไม่มีดินมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยก็ดินหม้อบ้านท่านบ้านผมนั่นนะครับไม่ใช่ดินน่ะเอาน้ำมาใส่เข้าไปในดินหม้อน่ะหม้อไปนั้นก็เก็บน้ำได้เพราะแปลว่าน้ำต้องอาศัยดินอยู่มองเห็นไหมที่ว่าโอ้โหเล่าให้ฟังขนาดนี้มองไม่เห็นยอมนะพี่เอ้ยยอมจริงยอมเอ้ยเนื้ออากาศถ้าไม่มีน้ำอากาศจะไม่เป็นไรอากาศก็อาศัยน้ำอยู่ไม่มีน้ำอยู่อากาศอยู่ไหนวะเนี่ยหาอากาศไม่เจอหาอากาศไม่เจอเลย นั่นมันของคู่กันใครล่ะครับรู้เรื่องดินน้ำลมไฟมันแยกกันอยู่เป็นเลเยอร์อยู่นะครับต้องแยกได้ด้วยแยกธาตุดินธาตุน้ำผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุง่ายนิดเดียวผู้บรรลุธาตุต้องสามารถแยกธาตุได้ด้วยแล้วก็รวมธาตุได้ด้วยแยกธาตุก็แปลว่าแยกนามจากรูปแยกรูปจากนามรวมธาตุก็รวมนามเข้าหารูปรวมรูปเข้าหานามแยกธาตุรวมธาตุใครทำได้ล่ะคนทำได้เขามีก็แล้วกันนะ ใช่ไหมฮะเมฆหิมะไม่ใช่ธาตุนั่นทำให้สลายไปไม่ใช่แยกกันนั่นใช่ไหมแยกรูปให้เป็นนามเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ท่านต้องอะไรทำนองนั้นเห็นไหมมาในทางลึกไปอย่างนี้แหละทีนี้เพราะฉะนั้นขอได้โปรดค่อยๆฟังครับท่านมีสองหูเนี่ยอย่ามาเชื่อลุงน้อยง่ายนะไม่เกิดมาเพื่อสร้างความเชื่อนะให้รู้ลุงน้อยแต่ยืนยันว่าสร้างเกิดมาเพื่อสร้างความเข้าใจเอาความเข้าใจอย่าความถูกผิดถ้าผูกผิดตีกันทั้งวันทั้งคืนมนุษย์บอกใครกันเพราะฉะนั้นเราไม่เอาผิดใครแล้วไม่จับผิดใครแล้วไม่จับถูกใครใช่ไหม เราความเข้าใจทั้งถูกและผิดทั้งดีและชั่วพอโอไหมครับถ้าโอเนี่ยคือใจก็จะสงบแล้วเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งสแตติกนิ่งกายนิ่งเดินนิ่งนิ่งเดินจงกรมนั่งนิ่งนิ่งนั่งสมาธินอนนิ่งนิ่งนอนสมาธิควบคุมลมหายใจเข้าให้สงบเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงแปลว่านิ่งทั้งกายทั้งใจเพราะใจสงบมันนิ่งใจสงบเหมือนน้ำไม่มีลมน้ำทะเลมันสงบนิ่งคำว่าสงบมันแปลว่านิ่งเนี่ยนะครับสงบนิ่งสงบเยือกเย็นเป็นกลางแล้วก็ว่างเปล่าประมาณนั้นจิตมันทำงานมันเองทีเนี้ยขอให้กายกับใจสงบนิ่งเถอะครับจิตคือความสว่างไปแล้วความสว่างก็เดินทางแล้วนั่นแหละครับจะรู้คำว่าโอ้นี่เหลือตาทิพย์เป็นยังไงรู้จักบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าได้ญาณอย่างรู้ญาณก็คือฌานนั่นนะครับฌานมันเกิดตรงนั้นนะโยมนะชีบอกไงเห็นไหมล่ะงงไหมล่ะลุงหงอเล่าให้ฟังจะเงี้ยงงไหมก็ตามสิครับไม่ต้องสงสัยแล้วพยายามตามผู้ใหญ่หมาแม่กัดแต่หมาผู้ใหญ่ต้องป้องกันไม่ให้หมากัดได้ด้วยนะที่ว่านี่ไม่ใช่สำนวนโวหารนะตามผู้ใหญ่หมาแม่กัดใครมันก็พูดได้แต่เวลาหมามาแล้ววิ่งหนีก่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ดีหมามามันต้องไปสกัดหมาอย่าให้กัดคนเดินตามอย่างนั้นจะคำนี้ถูกต้องหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นจริงๆพี่เอ๋ยไหวไหม
ไหวก็ไปต่อก็แข่งไม่ไหวก็ยอมแพ้ก็ถอยหลังกลับบ้านใครบ้านใครไหวก็เดินหน้าต่อนี่ก็คือเรื่องสิ่งที่อยากจะถือโอกาสเล่าให้ฟังว่านะย้ำนะเป็นคำมั่นสัญญากันแล้วนะเวลาผมพูดผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะวันอาทิตย์ที่6มกราคม2562เป็นวันปฐมฤกษ์เลยเปิดศักราชใหม่อภินอธิบายเรื่องอจินไตยให้โลกมันรู้เลยว่าไผเป็นไผมาฟังแบบพีเดียดยาวๆเนี่ยตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นเนี่ย กี่ชั่วโมงอะไรไม่รู้นับเองกันแล้วกันดูสิคนคนนี้จะยืนอยู่ได้ไหมไม่รู้คนนั่งเหนื่อยก่อนคนยืนพูดก็แล้วกันเอาว่าที่คนพูดเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอเรียนเชิญด้วยที่นี่มีที่นั่ง150คนได้อยู่แล้วครับสบายๆนะถ้า180แน่นหน่อยเอาแค่150ก็พอแล้วโอ้มากกว่านั้นเดี๋ยวส้วมเต็มเร็วจนเกินไปนี่เปลี่ยนหัวส้วมใหม่แล้วนี่หัวส้วมเพศแม่นี่เปลี่ยนให้นั่งเรียบร้อยแล้วนะมีคนเข้าบริจาคที่ว่านะครับก็ยินดีครับขอบพระคุณมากThank you very much ที่บริจาคหัวส้วมมานะครับหัวหลายตังค์นั่นนะ 3,700 นี่เกือบ 4,000 นั่นทำไปเล่นไปนั่งเที่ยวนั่งอยู่ใน 3,000 กว่าบาทนั่นหัวส้วมหัวส้วมชักโครกอะโอเคไหมลุงออกคะลุงออกอธิบายภาษาจิตที่ออกจากปากเราให้ฟังหน่อยค่ะขอบพระคุณค่ะภาษาจิตจิตไม่ใช่ภาษานะครับ ภาษาคือสิ่งสมมติเนี่ยพูดหนึ่งใช่สมมติจิตก็เป็นภาษาเพราะฉะนั้นจิตคือภาษาภาษาเป็นสิ่งสมมติเพราะจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ภาษาแปลว่ามันเกินสมมตินะครับตัวนั้นมันคิดเอาไม่ได้งั้นทำเองรู้เองตรงนั้นนะครับลุงออกรู้แล้วได้แล้วมีแล้วจึงมาเล่าให้ฟังผ่านภาษาที่ว่านี้พอใจไหมครับครับพูดอย่างนี้ลุงออกรู้แล้วมีแล้วได้แล้วจิตที่บริสุทธิ์นั้นจึงถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยมาใช้ภาษาผ่าสื่อสารท่านอยู่เวลานี้พอใจภาษานี้ไหมครับลุงออกได้แล้วแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดเรียกจิตบริสุทธิ์เข้าใจไหมครับไหนไหมดูสิใครจะประกาศตัวตนได้ขนาดนี้มีไหมครับพระสงฆ์เนรมีไหมครับถ้ามีก็ต้องออกมาพูดจาสิ่งนี้ให้มันชัดแจ้งชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของพุทธศาสนิกชนทั้งโลกรวมกันโอไหมครับไม่งั้นพุทธศาสนิกชนไม่มีที่พึ่งนะให้ดูเป๋นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองไม่เสียของแน่นอนเพราะว่ามีลุงหงอกมานั่งพูดตรงนี้ให้ฟังบ้านเราดอททีวีเนี่ยสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้แหละครับเป็นจุดรวมพยายามแชร์ไปรีบแชร์ไปนะครับเสียงผมแชร์ไปนะครับเพราะมันจะป้องกันคลื่นด้วยนะครับคลื่นมือถือมือถอยนะป้องกันคลื่น มันงั้นจะเพียงพักกับคลื่นนะต่อไป 5G จะมาแล้วนะแล้วก็ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาแล้วนะอันตรายมากนะครับใครออนแอร์ปุ๊บจะเพี้ยงพับแน่นอนนะครับงั้นรีบแชร์ไปให้มันเต็มเพื่อนเพราะเวอร์ฟูนะครับแชร์ไปให้ได้รับอานิสงส์ได้ร่วมกันผมพูดมาทั้งหมดถามว่าผมเอาอะไรจากท่านเห็นไหมฮะผมซื้อผมขายอะไรมีไหมครับเห็นไหมผมว่าผมปรารถนาดีมากนะสิ่งที่ผมมีอยู่ผมไปเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ในโลกไปนี้เห็นไหมฮะถ้าพูดจาเช่นนี้ก็แปลว่ามีของดีใช้แท้จะหนีไงครับผมไม่หนีหรอกครับตราบที่มีเฟซไลฟ์แล้วก็ YouTube ไลฟ์อยู่เวลานี้อยู่ไหนผมก็คุยกับท่านได้บ้านท่านก็สองทุ่มผมอยู่ไหนก็สามารถพูดคุยได้สื่อสารทุกวันนี้นะครับยิ่งควอนตัมมาเนี่ยยิ่งแรงยิ่งเร็วนะผมอาจจะไปโลกเหนือโคตรโลกใต้ตลอดเวลาก็ได้คืนวันนี้ผมอยู่ทั่วโลกเหนืออีก2คืนต่อมาอยู่เพื่อโลกใต้ไปแล้วจ้าเครื่องบินทุกวันง่ายตายไปใช่ไหมใช่ป่ะไอ้บินแค่เนี่ยเส้นลองจิจูดขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้รู้เมืองมันลงด้วยที่นิวซีแลนด์จะลงเมืองไหนก็ได้เนี่ยตีตั๋วมันไหนไปได้ไปเดี๋ยวนี้ยังพอไหวเอ้ยไม่ไหวสิวีซ่าไม่ทำไปได้ไงเนี่ยก็ปัดออกนอกประเทศยุ่งสิครับกลายเป็นคนเถื่อนนะครับใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น
ช่ครับพี่แต่รัสเซียไปสบายเลยไม่ต้องวีซ่าด้วยอีกอย่างก็มีที่นอนที่กินอยู่แล้วนะครับที่ไหนรู้ไหมเซนต์ปีเตอร์เบิร์กผมมีที่นอนที่กินด้วยอ่ะไปขอแอบนอนแอบกินกับพระศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาตรีเหมพันธ์สบายเป็นเดือนยังได้ด้วยใช่ไหมมีปัญหาโอเคไหมครับนั่นคือลุงหงอกนะพี่นะไปเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยยิ่งทุกวันไม่ต้องวีซ่าเลยปืดเลยกดปุ่มไปเลยว้าเข้าไปหนูไปตายอันดับหน้าดีไม่ดีก็บินก่อนผ่อนจ่ายผ่อนส่งที่หลังนี่เห็นไหมนะเครดิตใช้เครดิตอย่างเดียวจ่ายที่หลังไม่มีจ่ายแล้วไปจบข่าวประมาณนั้นครับใช้เครดิตใช้เครดิตโอ้ไหมครับพอได้นะเราสู่กันฟังแบบไปเรื่อยๆไม่ถึงไหนนะพอจบได้ไหมครับเรื่องราวที่อจิตใจนะฮะอย่าลืมนะฮะประกาศแล้วนะฮะว่าวันอาทิตย์ที่6มกราคมมันเป็นวันประกาศใน6ปี62เนี่ยครับเป็นปฐมฤกษ์เลยนะครับว่าสิ่งที่คิดเอาไม่ได้คือคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเนี่ยถูกอะไรนะถูกบัญญัตินะให้รู้ไว้แต่เวลานี้ลูกงอกคิดได้พูดได้เขียนได้ให้มันบ้าให้มันรู้ไปนี่ที่นี่คือมนุษย์แอปนอร์มอนคือเกิดบ้าแน่ๆนั่งพูดอยู่ที่นี่แหละครับลูกงอกนี่คือแอปนอร์มอนจำได้นะครับแล้วก็อันคอนเชียสด้วยทั้งสองอย่างด้วยทั้งอันคอนเชียสแล้วก็ในแอปนอร์มอนด้วยอ้าวเอาภาษาไปแปลเองหมายความว่าอะไรนะครับผมก็เล่าให้ฟังแค่นี้ผมก็แปลไม่เป็นหรอกจำเข้ามาเท่านั้นที่ว่าเนี่ยจำเข้ามาเท่านั้นแหละมาเล่าสู่ฟังโอเคครับเจาะอดีตลับจากต่างดาวโอ้ยพูดเรื่องต่างดาวคนเขารู้จริงเขาไม่พูดหรอกมนุษย์ต่างดาวบอกเลยคนเขารู้จริงเขาไม่พูดหรอกที่มันพูดคือรู้ไม่จริงบอกกันก็ได้เนี่ยคนเขารู้จริงเรื่องมนุษย์ต่างดาวเขาไม่พูดหรอกเขาคุยด้วยภาษาอื่นนู่นบอกให้ทราบไว้มนุษย์ต่างดาวเขาคุยด้วยภาษาจิตเนี่ยก็ไม่คุยด้วยภาษาพูดหรอกของจริงเขาคุยด้วยภาษาจิตเพราะเขาใช้จิตคุยพวกนั้นก็ไม่ใช่ภาษาพูดคุยหรอกภาษาคิดยังไม่ได้ด้วยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยใช้ภาษาคิดมาพูดนี่หนักข้อเลยครับนี่ท่านผมก็ฟังมาเยอะแล้วผมไม่เติมไม่ต่อใครอีกแล้วล่ะครับใช่ไหมฮะให้ผมเติมต่อผมไม่เอาแล้วเติมก็ไม่เติมต่อก็ไม่ต่อตัดก็ไม่ตัดต่อก็ไม่ต่ออีกแล้วนี่นะแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกคุณพี่เนาะผมก็ดูคนที่เขาติดตามโอเคนะผ่านจบเปิดอ่ะต่อมาก็ดูหน้าจอเฟซยินดีต้อนรับทุกท่านครับนะสำหรับอยู่ที่เฟซไลฟ์นะครับผมจะเริ่มสกิปเบาๆแล้วนะครับขออนุญาตนะครับขอสกิปเบาๆหน่อยครับอย่ากล่าวหากันนะครับเดี๋ยวโต๊ะใจนะครับ เขาข้อภาพเสียงชัดเจนดีอ้าวไปเรื่อยผมจะเริ่มดูคำถามแล้วนะครับดูที่หัวหินอ้าวใช้ได้ดูหัวหินหัวไม้หัวอะไรก็ว่าไปหัวดินหัวหินหัวไม้ว่าไปดูไหนก็ดูไปแต่ขี่ม้าขี่ช้างดูเชิญขี่เรือขี่แพดูเชิญโอเคนะครับผมชัดเจนดีทุกท่านอยู่ในสมุทรผมเนาะกาญจนบุรีโอเคครับล่าสุดศาสตราจารย์เลนนาร์ดสัจจิจากมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ดหนึ่งในผู้บุกเบิกวางรากฐานของทฤษฎีสตริงเทอรีคนสำคัญได้เสนอแนวคิดใหม่ที่ชี้ว่าหลุมดำจะไม่ดูดกลืนเอาห้วงอวกาศโดยรอบเข้าไปทั้งหมดเพราะมันมีการขยายตัวภายในมากกว่าการขยายตัวออกสู่พื้นที่ภายนอกนึกถึงหลุมดำให้รู้ถึงน้ำวนอยู่ตะลิงบ้านท่านก็ได้น้ำไหลแรงๆเนี่ยอยู่ตะลิงน้ำปกติมันมาเป็นมันทางไปอยู่นะไหมทางเดินน้ำใช้ตะวันมาเงี้ยก็แล้วกันเปิ้ลถ้าหากว่ามีต้นเสาต้นหนึ่งตรงนี้น้ำมันจะวนเป็นรูปกรวยนั่นนะฮะหลุมดำก็เหมือนกันลักษณะนั้นนะครับมันวนแรงเร็วมากมันยิ่งดูดแรงโอเคไหมครับนั่นนะครับว่าหลุมดำจะเป็นลักษณะฉะนั้นผมเรียกเป็นรูปกรวยถ้าดูหน้าตามันก็เป็นวงกลมเนี่ยถ้าหากว่าดูข้างๆนี้มันก็เป็นรูปกรวยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอะไรก็ตามที่เข้าไปตรงนี้ก็เข้าไปในรูปกรวยเหมือนรู้จักใส่ไหมฮะใส่ปลาดักปลาเนี่ยมันเข้าไปแบบนั้นนะปลายสุดมันก็ชุดลุ่มดำนั่นนะครับก็คืออีกเรื่องนะสตริงก็คือเหมือนกับเชือกเส้นหนึ่งที่มันดึงจากศูนย์กลางลุ่มดำออกมาข้างนอกเหมือนกับดีดสายไฟสตริงทฤษฎีสตริงก็คือทฤษฎีของการสั่นสะเทือนง่ายนิดเดียวสายพินเนี่ยสั่นสะเทือนพอสั่นสะเทือนปุ๊บก็เป็นคลื่นก็เป็นความถี่ก็จบแค่นั้นเองเนื้อสายพินเมลอมดีปุ๊บเป็นคลื่นที่มันมีเสียงดังเพราะมันคลื่นมันสวัสดิ์ชวินเสียสีกับอากาศเนี่ยก็เสียงดังปึ้งอย่างเงี้ยสั่นสะเทือนอยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งตีอะไรเดี๋ยวนี้มันก็เป็นคลื่นหมดอย่างนี้ก็เป็นคลื่นหมดเอาของสิมาตีก็ไม่เป็นคลื่นเอาระฆังมาตีก็เป็นคลื่นหมดอยู่ที่ว่าใครตีถ้าผมตีทะลุทะลวงตรงนู้นน่ะดาวดวงไหนก็ไม่รู้ถ้าผมตีนะจริงสลายหิมะสลายเมฆอยู่ใช่ไหมก็ใช้เสียงนี่ฮะกระแทกหน่อยเดียวมันก็ไปแล้วจ้าเขาเรียกว่าเด็ดดอกโบสะเทือนทั้งดวงดาวโยนก้อนหินลงไปแม่น้ำเจ้าพระยาสะเทือนทั้งริมฝั่งนู่นนะอเมริกาเดี๋ยวนี้ด้วยก้อนหินเท่ากับเนี่ยเท่ากับกระปั้นเนี่ยครับสะเทือนถึงริมฝั่งอเมริกาใครโยนมันก็ถึงตรงนั้นใช้หลักการคิดแบบของไหลง่ายจะตายไปนะของเหลวไม่สามารถลดปริมาตรได้โมเลกุลมันสะเทือนมันจะไปพิชิตนี้กันหมดเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอินโดนีเซียมันระเบิดนู่นแต่คลื่นเนี่ยมันส่งเทือนมาเนี่ยคลื่นขึ้นฝั่งใช่ไหมซอสก็ไปเจียวแล้วเวทีนักดนตรีเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยแต่พี่ม้างหลังอ่ะแอมเล่นลูกรักดับหลับนี่หว่าหลับอยู่มันเล่นเต็มร้อยอย่างเงี้ยมันสวยสิครับไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยก็กำลังเล่นดนตรีอย่างเงี้ยนะขึ้นสนุนม้างหลังเนี่ยจบข่าวทันทีเอาเวลาไหนไปวิ่งหนีไม่เห็นนะกำลังเพลินอยู่กำลังดีเต้นอยู่อย่างเงี้ยพวกเฮโรสารพาเหวคลื่นมันก็มาทีเดียวจ้วจบข่าวเลยก็ในลุงหนอกบอกว่าเป็นแค่เพียงปริศนาธรรมให้ลุงหนอกแล้วมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ไม่ได้ตื่นเต้นเลยดีกว่าโอเคนะครับสรุปได้ไหมฮะว่ามีคนส่งให้มานะฮะล่าสุดศาสตราจารย์เลนนาร์ดชัชดินซัสกินโอเคโทษทีไม่ใช่ดินต้องดูภาษาไม่มีบรรยุกด้วยนะเลนนาร์ดซัสกินจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหนึ่งในผู้บุกเบิกวางรากฐานของทฤษฎีสตริงเจ้าของทฤษฎีสตริงนี่ไฟแมนครับไฟแมนนะครับนะถ้าผมจะยอมรับไฟแมนนะฮะสตริงผมจะไม่ยอมรับคนชื่อที่ตายไปเมื่อไม่กี่นานนั้นคือฮามากที่นั่งวินแชร์นะชื่ออะไรนั่งวินแชร์เอียงเงี้ยคลองเอียงเงี้ยเอียงติดแชร์เงี้ยอย่างเงี้ยท่านี้เลยครับเนี่ยนั่งวินแชร์อยู่เนี่ย
สตีเฟนฮอว์กินโอเคครับผมไม่เคยยอมรับนะเจ้าหมอนี่ไม่เคยยอมรับเลยไม่ยอมรับเลยนะครับเห็นเขาบอกทฤษฎีลุ่มดำลุ่มเดิมมันต้องข้อนั้นไอ้บิ๊กแบงบิ๊กแบงโทษทีไม่ยอมรับเลยฮะรับไม่รับเรื่องของลุงออกจะรับใครไม่รับใครเรื่องของลุงออกใครจะรับอะไรก็ไม่รับใครก็เรื่องของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับโอเคนะสตริงโอเคมันมีที่สตริงนะไฟแมนก็แล้วกันนะทฤษฎีความไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะฮะไม่แน่นอนนี่มันจะเป็นกลุ่มควอนตัมแม็กฟรังนะฮะความไม่แน่นอนนะครับก็มันสั่นอยู่ไม่เอาแน่นอนอะไรคลื่นมันสั่นอยู่ไงมันหาความแน่นอนไม่ได้ความไม่แน่นอนทฤษฎีความไม่แน่นอนก็มันไม่นิ่งมันจะไม่แน่นอนได้ไงล่ะมันก็ถูกเข้าแล้วครับควอนตัมมันก็ไม่นิ่งแล้วควอนตัมนะอย่างนี้ก็ได้ควอนตัมอย่างนี้ก็ได้ควอนตัมเนี่ยก็ยอมรับนะผมยอมรับนะครับว่ายอมรับว่าเขาแน่นะครับแม็กพลังนะครับแม็กเวลพวกแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วก็เออร์เนียร์รัตเทอร์ฟอร์ดแล้วก็นิวตันโอเคนะนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่ผมอยู่ในดวงใจนะครับยืนยันว่ามีอยู่5ท่านใช่ป่ะดูนะ1นิวตันส่วนกาลิเลโอเนี่ยไปไกลเหลือเกินเฮ้ยโรผมไม่สนนะเฮ้ยโรไม่ได้สนเลยไม่มีอะไรเก็ทเลยในส่วนตัวผมนะพูดเรื่องแสงเหมือนกันนะแต่ไม่เก็ทผมว่านิวตันกับไอน์สไตน์พูดเรื่องแสงจะนะจะชัดเจนกว่าอือนะนะอย่างนิวตันเนี่ยนะหมายเลขหนึ่งนะครับนิวตันหมายเลขสองเออร์เนสต์ รัตเทอร์ฟอร์ดทฤษฎีอะตอมครับหมายเลขสามเอาได้ครับจะเป็นไฟแมนก็ได้จะเป็นก็ยังพูดเลยควอนตัมเมื่อกี้เนี่ยแม็กพลังแล้วก็แม็กเวลแม็กเวลไฟฟ้าแม็กเวลเนี่ยมีความเจริญทุกวันเนี่ยแม็กเวลนะครับส่วนทางด้านที่เขาผลิตได้นั่นคือคนเก่งทางด้านการกระทำนะครับชื่ออะไรเอดิสันโอเคมานั่นการกระทำ ส่วนทางด้านแง่คิดทฤษฎีนะฮะแม็กเวลโอเคนะเนี่ยอยู่แค่นี้ดวงใจไอน์สไตน์ยังไม่ได้อยู่ดวงใจนะครับไอน์สไตน์เดี๋ยวผมมองข้ามไปเลยนะครับให้รู้ไว้นะครับเพราะไอน์สไตน์เนี่ยได้แต่ขี้คุยได้แต่ปากพูดเขียนคิดพูดเขียนพวกจินตนาการทำอะไรไม่เป็นผมไม่ยอมรับที่ทำไม่เป็นตอนนั้นต่างหากที่ผมไม่ยอมรับไม่ยอมรับคือทำอะไรได้แต่คิดพูดเขียนเข้าใจไหมครับมีทฤษฎีปฏิบัติก็ไม่เป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเสนอแนวคิดใหม่เรื่องสารมืดและพลังงานมืดโดยชี้ว่าทั้งสองสิ่งเป็นน่าคิดนะโดยชี้ว่าทั้งสองสิ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักคือ 95% ของจักรวาลก็หมายทั้งสองสิ่งหมายความว่าไม่ว่าจะพูดเรื่องสารมืดหรือจะเป็นพลังงานมืดก็หมายความมาเดียวกันโอเคไหมถ้าผมเลือกผมจะตัดสสารมืดทิ้งไปเพราะคำว่าสสารมันหมายถึงตรงนี้ด้วยถ้าบอกว่าสารเฉยๆสารมืดกับพลังงานมืดมันต้องเป็นสารมืดไม่ใช่สารถ้าสสารมันก้อนอย่างเงี้ยสสารโอเคไหมถ้าสารมันไม่ได้เป็นก้อนอย่างเงี้ยมันเป็นมวลพูดคำว่าสารคำนี้เป็นมวล เพราะนั้นพลังงานมืดลุงงอบอกว่าเป็นพลังงานนะพูดถึงเขาก่อนเลยครับพูดถึงเขาก่อนมันจะกลับขั้วสารมืดกับพลังงานมืดโอเคไหมโดยชื่อว่าทั้งสองสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบหลักก็มีทั้งหมด 95% กันแล้วกันในเอกภพเนี่ย 95%
ลองคิดดูทั้งหมด 100% น่ะมันมีถึง 95 อีก 5% ง่ายๆหรือง่ายนะฮะถ้าลุงหอกพูดนะฮะลุงหอกจะบอกว่าทั้งสองสิ่งนี้แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์เออแต่เขาบอกว่าสารมืดกับสสารมืดโอเคไหมเขาบอกว่าสสารมืดกับพลังงานมืดก็เขาเห็นเป็นส่วนที่มันดำมันก็ต้องบอกว่ามืดคือแบล็กนี่นะครับนะโอเคไหมเออที่มันมืดมันดำนั่นนะเขาเห็นเป็นความมืดเพราะเขาเห็นผ่านเครื่องไม้เครื่องมือแต่ลงออกเห็นโดยจิตมันเป็นความใสมันต่างกันตรงนี้เองจิตบริสุทธิ์คือความใสความใสจะไปเห็นทั้งหมด95% ที่เขาว่านั่นแหละเขาว่าก็ยกประโยชน์ให้เขาหน่อยนึงไปแล้วเออเขาเห็นสิ่งนั้นก็เออเอาตามเขาก็แล้วกันมันผิดตรงไหนตามเขาไม่ได้คัดยางเงี้ยนี่แต่ก็เห็นเป็นเช่นนั้นผมเห็นเป็นเช่นนี้ผมเห็นได้โดยจิตแล้วเชื่อมั่นว่าจิตบริสุทธิ์ด้วยมีทั้งหมด 95% มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่มันยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งขนาดไหนเอาผมยังแปลความต่อไปอีกทีนึงนี่แหละคือค่าคงที่แปลทีนึงนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าปรมัตถสัจธรรมหนักข้อเลยเออพระพุทธเจ้าบอกว่าคือเรื่องราวปรมัตถสัจธรรมอีกคำก็ยังได้คืออวกาศอีกคำนึงได้คือสเปซเอาอันเดียวกันแหละดูสิภาษาดวงออกกี่คำในหมายความเดียวกันด้วยแต่ทั้งหมดผมจะยอมรับว่าปรมัตถสัจธรรมตามนัยยะที่พระพุทธเจ้าที่ไว้พูดไว้คำต้นเห็นไหมไอ้สมมุติมันมีแค่ 5% เองทั้งเอกภพนะตัวสมมุติเนี่ยมีแค่ 5% ปรมัตถ์มี 95% ปรมัตถ์ที่บอกว่านี่คือค่าคงที่ต้องเซตซีโร่อากาลิโกอย่างเดียวจุดรู้นี้ได้เป็นภาวะที่เป็นอากาลิโรต้องหยุดเวลาได้จุดรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ใครหยุดเวลาได้เอาโครงสร้างความเร็วถ้าเราจะทางหันด้วยเวลาเนี่ยเอามานั่งคิดสิทำสวนให้เป็นศูนย์ได้ไม่มีปัญญาหรอกไม่มีปัญญาหรอกนักคณิตศาสตร์มีปัญญาหรอกไอ้แค่22หารด้วย7ก็เป็นอินฟินิตี้แล้วไม่ลงตัวแล้วแค่นี้ยังชิปจ้อยนะเนี่ยทำสวนเป็นศูนย์เลยเลิกคุยกันเลยเพราะฉะนั้นนักคณิตศาสตร์จบแล้วพี่ไปไม่รอดแล้วมาเพื่อนผมใช่มาพูดจบปุ๊บเพื่อนผมบอกว่าใช่เลยได้ยินไหมล่ะโอ้ไม่พี่มันมาถึงยุคนี้แหละครับยุคลงหอกรู้มาเล่าให้ฟังอ้างถึงภาษาเขาหน่อยเดียวเองไม่เอามาใช้หรอกไม่ใช่เอาภาษาเราดีกว่าเรากับท่านกับผมนะครับเนี่ยนะภาษาใหม่ภาษาเราดีกว่าสนุกกว่าเยอะเลยอีซี่ด้วยธรรมชาติด้วยดาร์กฟิวของไหลมืดอีกเห็นไหมดูสิจักรวาลอาจเป็นอย่างที่นี้อาจมาแล้วอาจจะมาแล้วไหมอาจจะผมว่า10หารทันทีครับเอา50หารอีกต่างหากด้วยนะครับพวกอาจจะบางทีนี่ไม่ชอบคนพูดอาจจะไม่ชอบคนพูดอาจจะบางทีเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบคนที่พูดอาจจะบางทีไม่ชอบคนที่พูดว่ารับผิดชอบผิดคือผิดชอบก็ชอบไม่ชอบพวกว่าที่คนพูดว่าจิตใจจิตคือจิตใจคือใจเออ ใช่ไหมฮะจิตวิญญาณนี่รับได้จิตวิญญาณนี่รับได้แต่จิตใจเนี่ยจิตคือจิตใจคือใจเนี่ยจิตคือจิตใจคือใจไม่ใช่จะเป็นสิ่งเดียวกันแต่มันสืบเนื่องกันเนี่ยมันต่อกันมันแยกไม่ออกมันเป็น2 3 in 1อยู่กายใจจิตเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ก็คือใช่ท่านบอกก็ใช่ปฏิบัติธรรมมาเยอะใช่ไหมล่ะทีเดียวแค่นะดีปฏิบัติไปครับทำไม่เสียหายใครทำได้บ้างได้น้อยก็ทำไปนะครับเอาอ่านต่อไปทีนึงจักรวาลอาจเป็นสิ่งเดียวกันเห็นไหมจักรองค์ประกอบหลัก 90%
ของจักรวาลอาจเป็นสิ่งเดียวกันและอยู่ในรูปของไหลไปกันใหญ่แล้วที่โลกไหลเลยไปกันใหญ่แล้วที่มีมวลเป็นลบอ้าวมวลดันเป็นลบอีกทีนี้โอ้ยสวยเลยที่นักข้อเลยไปไกลถ้ากันถ้าแตกมาประเด็นนี้ผมบอกว่าไปไกลนี้ไปไกลนักวิชาการพูดแค่นั้นมันน่าจะจบได้แล้วครับไหมนะพูดแค่ที่บอกว่านะนะเออดาร์กแมทเทอร์นี่ก็จบแล้วตรงนั้นน่ะน่าจะพูดครั้งก็จบแล้วใช่ไหมครับมันไม่น่าจะมาบอกว่าเป็นอะไรล่ะไอ้ดาร์กฟลูอิดเนี่ยของเหลวของไหลอะฟลูอิดโอเคไหมโดยของไหลนี้แผ่ไปทั่วจักรวาลมันจะมีอะไรจักรวาลมันเป็นอวกาศมันจะเป็นของไหลได้ยังไงเออของไหลน้ำไหลนึกออกไหมครับน้ำมันไหลเนี่ยนี่คือของอะไรเป็นน้ำเป็นของเหลวเนี่ยอวกาศไม่มีของเหลวนั่นแหละไม่มีมีแต่สิ่งบริสุทธิ์เพียวเพียวเอเนจีนั่นแหละโยมเห็นไหมครับเพราะนั้นก็แปลว่า 95% เอกภพนี่มันเพียวเอเนจีอยู่ 95%เป็นค่าคงที่เป็นปรมัตถ์โอ้ไหมครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้มันถึงดิ้นไปดิ้นมาอย่างเงี้ยเถียงมาที่ว่าเนี่ยเมื่อพิสูจน์ค่าคงที่ไม่ได้ก็เอาความเร็วของแสงมาเป็นค่าคงที่ในการคิดความเร็วของแสงที่อัศรายพูดถึงนั่นแหละครับ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นนะครับเขาจัดว่าเป็นค่าคงที่เห็นไหมซึ่งมันไม่ใช่ลุงออกบอกว่าไม่ใช่ค่าคงที่อย่างที่ว่ามัน 95% ที่ว่านี่คือค่าคงที่หรือปรมัตถ์ที่ว่าเนี่ยนะฟังทันไหมพี่ท่านที่อยู่หน้าจอจะครบครับเพลินหรือเปล่าเพลินไหมล่ะถ้าผมเล่นกับพวกนี้ผมจะชอบเล่นด้วยโยกไปย้อยมาเนี่ยสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมาจากจิตบริสุทธิ์ที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่อาศัยตำราเล่มไหนนะให้รู้นะก็อ่านตำรานี้หน่อยหนังสือนี้หน่อยเองเพราะนี่อ่านมากไม่ได้อ่านแบบตาเปียกตาแฉะเหมือนคนที่เข้าร่ำเรียนนะครับบอกให้ทราบไว้ผลการตรวจสอบและคำนวณซึ่งตีพิมพ์ในวารสารไซน์พบว่าดวงดาวทั้งหมดที่เคยมีอยู่ในจักรวาลได้แผ่อนุได้แผ่อนุภาคของแสงคือโฟตอนผมเห็นด้วยว่าฟอตอนเนี่ยใช่เห็นด้วยเลยถ้าขึ้นชื่อว่าฟอตอนเห็นด้วยทันทีเลยฟอตอนนี่มันออกมาจากผิวกายแล้วนี่ก็เรียกว่าออร่าก็ได้ครับก็ได้ขอบโลกแล้วเนี่ยฮะมันถูกคลุมด้วยฟอตอนนะบอกให้ทราบโอเคไหมครับเคยเห็นวันที่เรียกว่าสุริยคราสไหมโอเคดวงจันทร์ดวงเราคืออยู่ที่โลกเนาะมองผ่านดวงจันทร์หลังดวงจันทร์เป็นดวงอาทิตย์เนาะเรียกว่าดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์งงไหมครับไม่งงนะมันจะมีเห็นแสงรอบดวงจันทร์นั่นนะฮะแสงที่รอบดวงจันทร์คือเลยแหละครับคือฟอตอนของอะไรของดวงจันทร์แผ่ออกมาแบบนั้นนะครับเห็นไหมฮะฟอตอนของดวงจันทร์ไม่ใช่ฟอตอนของดวงอาทิตย์ฟอตอนที่มันเอามาจากจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นเองผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะเอามาจากศูนย์กลางตรงนี้จะเรียกว่าฟอตอนผมรับได้แน่นอนนะฟอตอนมันแทรกซึมมาจากชั้นบรรยากาศมันจะมาอากาศอวกาศแทรกซึมในชั้นบรรยากาศในบ้านในโลกเราทั้งหมดนะฟอตอนอันนี้กันนะฮะจากโลกมันก็จะผลักไปทีหนึ่งโอ้ยตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ3ซ้อน4ซ้อนมากเลยยากมากที่จะเข้าใจมันไม่ใช่ครับยิ่งพูดกันสามถ้าพูดถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกประกอบกันเนี่ยสามสี่คำนี่โอ้โหมันไปอย่างเงี้ยจะเข้าใจยากเพราะยากมากครับยอมรับว่าเข้าใจยากยากกว่าพระไตรปิฎกครับยากกว่าด้วยครับอธิบายยากกว่าเยอะเลยบอกให้ทราบไปยากกว่าจริงๆด้วยแต่ถ้าหากว่ารู้เรื่องกายใจจิตสมบูรณ์และบริบูรณ์ง่ายที่สุดแล้วกายสะอาดนะใจสงบจิตบริสุทธิ์ทำได้ไหมครับกายสะอาดใจสงบจิตบริสุทธิ์ย้ำแค่กายสะอาดนะถ้ากายบริสุทธิ์ต้องพระพุทธเจ้าใจบริสุทธิ์ต้องพระพุทธเจ้า
จิตบริสุทธิ์ต้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าบริสุทธิ์หมดผมเรียกว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงานั่นคือพระพุทธเจ้าเพราะมันบริสุทธิ์หมดมนุษย์ไม่มีเงานั่นคือพระพุทธเจ้านะคุณโยมจำไหมครับลุงเงาพูดไม่เคยเปลี่ยนพูดผิดขอรับผิดผู้เดียวจบข่าวเลยเอามันอย่างนั้นเลยเนี่ยคำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกแน่นอนครับถ้ามีบอกไม่มีแง่ๆด้วยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเขียนไปไม่ถึงเพราะตำรามันเขียนไปไม่ถึงตัวหนังสือมันเขียนไปไม่ถึงเขียนได้ยังไงอ่ะยกเว้นลุงเงาเขียนให้อ่านได้ทำความเข้าใจโลกภายในวันหนึ่งข้างหน้าดีไหมครับถ้าดีก็พยักหน้าไปก่อนนี่เขียนเร็วๆหน่อยลุงเหรอผมรู้นะไม่หายไปนะมาฟังต่อโฟตอนนะครับออกมาฟังนี้ได้แผ่อนุภาคของแสงหรือโฟตอนออกมาแล้วทั้งสิ้น4ล้าน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 โอ้โหตายกูไม่นับได้ไงวันนี้เขียนเลขสิบไว้เติมเลขศูนย์อยู่กี่ตัวเนี่ยดูสิมัน4ล้าน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 โอ้โหมันกี่ล้านวะเนี่ยล้านอนุภาคโอ้โหเป็นอนุภาคด้วยหรือเท่ากับเลข4เลข4ที่มีเลข0ตามไปด้วย84ตัวเอ้ยไม่รู้เกี่ยวสงสัยทีเนี้ยที่ว่าเนี่ยแล้วขีดแสงมหากาพย์ก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเกี่ยวสงสัยแสงมหากาพย์ถ้าคิดเป็นตัวเลขแหละครับเห็นไหมครับอนุภาคของแสงในยุคโบราณเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้สูญหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนในโลกใบนี้สสารกับพลังงานไม่หายไปไหนมันเพียงแต่ว่าแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะครับสสารกับพลังงานมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กลายเป็นสสารอีกสสารก็เป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์อีกมันก็อยู่อย่างเงี้ยฮะแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันเป็นค่าคงที่มันไม่ได้ไปไหนไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์คือปรมัตถ์นั่นนะครับจะเรียกว่าสภาวะพระนิพพานก็ไม่ผิดโลกุตตรธรรมก็ไม่ผิดสุญญตาก็ไม่ผิดอนัตตาก็ไม่ผิดอะไรอีกอ่ะ emptiness นั่นคือความว่างไม่ผิดเห็นไหมครับพระเจ้าก็ได้วะ the god นะฮะไม่ใช่ก๊อดแค่ภาษานะที่ว่านี่นี่มันเกินภาษานะแต่ลุงเอาถอยหลังแม้หลายก้าวหน่อยคือเพียวเอนจีพลังงานบริสุทธิ์ครับพี่เห็นไหมไม่ได้เข้ากลุ่มไหนเลยครับแต่รู้จักหลายกลุ่มเลยทุกกลุ่มด้วยถอยหลังมาหาตัวเองดีกว่านะครับไม่ขึ้นตกกับใครด้วยเห็นไหมครับแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ได้อย่างง่ายได้ด้วยเห็นไหมครับไม่ได้สร้างความช่วยให้กับกลุ่มใดด้วยเห็นไหมมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในสัตวชีวิตที่ลุงเอาค้นพบมีประโยชน์ไหมไอ้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทุกวันวันนี้กี่รายแล้ววันนี้ไม่เห็นเลยเลยคลิปเห็นไหมนี่แหละพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับที่ผมว่าใช้จิต 1% นั้นใช้วิทยาศาสตร์ถึง 99% เอาไปที่บ้านวิทยาศาสตร์ที่สลายเมฆอยู่ที่มากก็วิทยาศาสตร์ใช้ 99% แต่จิตศาสตร์ใช้เพียง 1% ใช้ 1% เท่านั้นนะนั่นนะถ้าใช้ 99% มันจะขนาดไหนเนี่ยอ้าวเออใช้จิตบริสุทธิ์เนี่ยใช้ 1% เองที่ทำเนี่ยถ้าใช้ 50% จะขนาดไหนถ้าใช้ 99% จะขนาดไหนที่เนี่ยโอ้โหเลยพี่ไม่อยากจะแสบปวดเหตุโลกวันนี้มันจิ๊บจ้อยเหลือเกินครับพี่ว่าเนี่ยจิ๊บจ้อยมากเรื่องโลกเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนนั้นเป็นส่วนย่อของโลกรู้จักส่วนย่อรู้จักส่วนขยายหมดจบข่าวเลยแปลว่าขอให้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองแปลว่าหมดอัตตาตัวตนนั่นแหละครับนะมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนมนุษย์พันอย่างนี้ไม่มีตัวตนเหมือนมีตัวตนมันแยกไปแยกมาได้โอเคไหมครับยุคนี้นะยุคพหันทำงานนะครับท่านนอนที่บ้านเดี๋ยวจะมีพหันมารูปเนื้อรูปตัวมาพูดคุยอะไรต่างสารพัดมาจากพวกองค์ไหนก็ไม่รู้แล้วครับสังเกตเองก็แล้วกันนะครับยุคนี้แหละครับยุคผนังเขาทำงานเขาจะมาปราบอาธรรมอาธรรมอยู่ไม่ได้หรอกเจอกฎแห่งกรรมเจอกฎธรรมชาติเจอกฎการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแน่นอนยุคนี้แหละครับเป็นกันทั้งโลกใบนี้ครับจะบอกให้รู้นะครับงั้นอย่าตายใจนะลูกของร้อยฟังขนาดนี้นะครับมีทั้งแอคติ้งด้วยนะ
ไม่ใช่ผู้ธรรมดาโอเคนะกลับมาส่วนใหญ่ไม่ได้สูญหายไปไหนแต่ 90% ยังคงสะสมตัวเป็นเหมือนกลุ่มหมอกจางๆที่พบได้ทั่วไปในห้วงอวกาศซึ่งนักดาราศาสตร์เรียกแสงพื้นหลังนอกกาแล็กซีแสงพื้นหลังแสงพื้นหลังแสงพื้นหลังก็หลังม่านนะเนาะนั่นน่ะนะเขาเรียกแสงพื้นหลังผมบอกว่าส่วนลุ่มดำจะไม่มีแสงนะมีแต่ความใสคือเพียวโอ้ยต้องมานั่งฟังครับจะขึ้นกระดานแดงกระดานนำให้ดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องที่ผมชอบพูดด้วยครับพูดพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์พุทธศาสตร์ศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกพุทธศาสตร์นะครับไม่ใช่ศาสนานะเออศาสนาเป็นอีกบทหนึ่งนะศาสนาพุทธไม่ใช่พุทธศาสตร์นะเออพุทธศาสตร์มันเป็นเหมือนกับก้อนหนึ่งเอาไว้ก่อนนะแต่พุทธศาสตร์ที่วันมาเป็นก็เป็นศาสนาโอเคไหมครับมี 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นคือศาสนาจำตรงนี้หน่อยงั้นศาสนากับพุทธศาสตร์มันคนละปรอบอ้างอิงนะฮะจำหน่อยงั้นอย่าปนกันนะรู้จักรู้ว่าอย่าปนกันต้องพยายามแยกสัดส่วนให้ฟังกันนะครับจะได้รู้ว่าเออนี่มันเจ๋งวะอันนี้มันเจ๋งหรือเจ๋งประมาณนั้นนะครับโอเคนะโดยเป็นการสะสมตัวของโฟตอนไอ้โฟตอนเขายังคิดว่าจับต้องได้อยู่นะไม่ถูกครับเขายังเชื่อว่าเขาจับต้องได้นะมันไม่ต้องไปจับต้องมันซึมซับทุกสรรพสิ่งโฟตอนไอ้โฟตอนไม่ใช่โปรตอนนะโฟตอนนะโฟตอนนะครับโฟตอนนะไม่ใช่โปรตอนนะครับไม่ใช่โปรตอนคำว่าโฟตอนโฟโตอิเล็กทริกภาษาเต็มมันเป็นสิ่งที่ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลนะฮะโฟตอนนะครับพูดได้หลายอย่างจะเอาตัวไหนมาอธิบายก็ได้หมดเอาคุณลักษณะเดียวกันเนี่ยอธิบายได้หลายอย่างแตกต่างกันแค่ยกตัวอย่างต่างกันก็ได้แล้วครับรางวัลโนเบลไม่มีหะโทษไม่มีอะไรหรอกว่าไปโน่น เกิดขึ้นนับแต่ดาวฤกษ์ดวงแรกในจักรวาลเริ่มส่องสว่างขึ้นมาโน่นเขาพูดถึงว่ารู้จักดาวฤกษ์ดวงแรกเราทราบไปนะครับว่าตัวเขาเองผมบอกผมไม่ฟังต่อแล้วต่อไปนี้หยุดฟังแล้วครับนะก็เล่าสู่กันฟังตามบทบาทลีลาที่มีคนก็ส่งมาโอเคตั้งตู้วิดบิ๊กนะสำหรับคนที่อยู่หน้าจอเฟซนะต่อไปผมจะขออนุญาตเปลี่ยนเวอร์ชันเปลี่ยนไปยังอะไร YouTube Live นะโอเคนะไปยัง YouTube โปเชดูสิหลวงจะไปยังไงต่อหาที่ไปในงานนี้โอเคมีคำว่าสดมีตัวนี้ใส่กดเปอะกดตัวคำว่าสดมันก็เจอพอดีมาเนี่ยมาแล้วจ้าไม่เสียเวลานานนะอ้าวขอแจ้งเพื่อกรุณาทราบท่านที่อยู่ How are you ว่าอยู่ YouTube เนาะ Face โอเคโอ้โหเต็มหน้าจอเลยวันนี้ยินดีครับก็แปลว่าเราสนร่วมกันนะครับผมก็มาในแบบบทแบบสนุกพูดถึงพุทธศาสตร์หยกอจินไตยหลุดมาทางวิทยาศาสตร์ไปได้ยังไงวันนี้นี่มันไปได้จริงในเรื่องนี้มันไปได้จริงนะงั้นจะไปต่อติดได้ไงล่ะครับยกอย่างให้หมดบางคนตัวเป็นชายใจเป็นหญิงบางคนตัวเป็นหญิงใจเป็นชายเกิดขึ้นมาจากอะไรคะโอ้รู้จักต้นมะละกอไหมเนี่ยรู้จักนะต้นมะละกอรู้จักไหมครับเคยปลูกต้นมะละกอไหมครับมันมีต้นมะละกอตัวผู้มันมีดอกยาวเฟื้อเลยนะมีต้นมะละกอตัวเมียมันมีผลนะดอกมันก็เป็นตัวกลอกเป็นลูกมะละกอโอเคไหมครับถ้าหากว่าใครจะปลูกมะละกอนะครับ
มันมีทั้งหมด1ไร่1ไร่มีทั้งหมดสว่า100ต้นถ้ามีต้นทุกผู้ส่วน1ต้นนะหรือ2ต้นหรือ3ต้นไม่เกิน5ต้นหรือ5ต้นก็ได้รับรองมรดกในวงนั้นนะฮะมันก็จะออกลูกเยอะเลยให้ผลเยอะเลยเรียกว่าผลมรดกก็แล้วกันแต่ว่าเกสรตัวผู้ตัวเมียผสมกันโดยตรงนั้นแต่ถ้าหากมีแต่ต้นตัวเมียมีต้นตัวผู้หย่อนไม่เลยนะครับไม่นานต้นตัวเมียก็จะเหี่ยวแห้งไปไม่อยู่ยาวกันโอเคไหมครับกลับกันรู้จักไส้เดือนไหมพี่ไส้เดือนพอตัดหัวจึกแล้วมันก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนหางกันใหม่งงไหมไส้เดือนหนึ่งตัวนึกออกไหมครับมันมีหัวกับหางนะหัวหางถ้าตัดชึกเป็นสองตัวหางก็จะเป็นหางนี่ไปตามหางแต่ตัวนี้ได้หัวใหม่มันจะผลิตหัวใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าสองเพศอยู่ที่เดียวกันก็คือไส้เดือนจำว่าไส้เดือนนะถ้ามนุษย์สองเพศในที่เดียวกันนี่ซวยเลยทีนี้ใช่ไหมตัวเป็นหญิงจะเป็นชายตัวเป็นชายจะเป็นหญิงไม่รู้ใครซวยผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ซวยกันแล้วกันใครเป็นอย่างนี้ก็หาเอาเองกันแล้วกันผมพูดอย่างนี้แปลว่าคนสองเพศอยู่ที่เดียวกันเนี่ยฟังลุงออกเนี่ยน่าจะอยากจะตบลุงออกอย่าตบผมเลยผมเล่าความจริงทางธรรมชาติให้ฟังขอให้ท่านได้รู้เถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงท่านต่างหากแยกได้ไหมล่ะครับตัวเป็นชายจะเป็นหญิงกลับไหมล่ะกับตัวเป็นชายเป็นของหลักถอยหลังแค่ใจไปนำมาทำให้เป็นชายง่ายกว่าที่จะเอาใจเป็นหลักใจเป็นหญิงแล้วปรับร่างกายจากชายให้เป็นหญิงเปลี่ยนอวัยวะได้ไงโอ้ยเฮ้ยเขาทำกันนะไปไม่กี่น้ำหรอกอยู่ในกองทุกข์บอกให้ก็ได้ดูเป็นสุขจริงๆอยู่ในกองทุกข์ทุกข์ทั้งกายทั้งใจด้วยพวกเปลี่ยนเพศเนี่ยนะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเปลี่ยนร่างกายจากชายเป็นหญิงเนี่ยร่างกายบอบช้ำนะครับเป็นทุกข์เจ็บปวดแล้วครับแง่ๆแง่ขยับตัวก็เจ็บปวดแง่ๆเนี่ยตัวกายเป็นทุกข์แล้วใจก็เป็นทุกข์ยิ่งไปกันใหญ่ทีเนี้ยยิ่งไปเปลี่ยนยิ่งไปกันใหญ่บอกให้ทราบก็ได้ไปถามเอาเองก็แล้วกันผมเดาไปอย่างนั้นนะครับเดาถูกก็ดีเดาผิดก็ขออภัยแล้วกันนะพี่นะผมก็ไม่ใช่ท่านก็ไม่ใช่ผมเราให้ฟังแค่นี้ฉันใช้2หูผมมีอยู่แล้ว2หูก็เล่าให้ฟัง2หู1ปากเล่าให้ฟังโอเคไหมครับมาแล้วก็เติมเชื้อเพลิงได้มั้ยต่อพอมีเชื้อเพลิงต่อก็ต่อไปได้เฮ้ยนี่มัน9โมงจะครึ่งนะไม่เป็นไรไปเรื่อยก่อนโอเคฟังไปเรื่อยพวกนี้อย่าไปติดใจอย่าไปเอาความฟังแข็งเพลินๆไปเราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราตัดตอนเลยนะครับจะง่ายดีนะฮะเอาเป็นเราดีกว่าตัวเป็นชายใจเป็นชายแน่วแน่ไหม 100% มั้ยล่ะดูงอ 100% แน่นอนเพราะผลิตพลเมืองได้2คนตอนนี้ไม่ผลิตแล้วปิดโรงงานเลยจ้าการเกิดเป็นทุกข์เจ้าชายสาวผลิตได้เพียงหนึ่งเดียวนะชายลุงออกได้สองนะทั้งหญิงและชายครบองค์ประกอบเยอะก็มาพูดจาอย่างนี้เปรียบรู้ไหมพระองค์รู้หนึ่งท่านก็รู้ว่ามันสวยว่ามันทุกข์แล้วนะพระองค์ก็ไม่ผลิตสองลุงออกต่างหากที่เผลอไปเป็นสองทุกข์ต่ออีกทีนึงทุกข์มากกว่าด้วยหักล้างได้ไหมครับพูดเมื่อกี้เนี่ยหักล้างแล้วจ้าโอเคไหมมีบอผมพยายามถามหานะทำไมลุงหอคิดเหมือนกันเลยเรื่องอธิบายในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับลุ่มดำเป๊ะเลยฮ่าฮ่าฮ่าคุณอะไรคุณพิมพ์ไพรก็ของมันที่เข้าใจกันได้พวกนี้เราไม่เชื่อเขาแต่เราฟังเขาได้ไม่มีปัญหาพอเราใช้สองหูฟังเอาฟังนี่เอาหูนี่ฟังเขาโอเคไหมไอ้เขามันมีหลายเขาใช่ไหมเขาคนนั้นเอาหูนี่ฟังไอ้เขานี่เราหูนั้นฟังซะแต่เราอยู่ตรงกลางของหูเราแล้วก็มาสังเคราะห์เองนะครับวิเคราะห์เองนะครับแล้วก็ได้สิ่งที่แลกเปลี่ยนตรงนี้มันไหมพี่ฮ่าฮ่าฮ่าว่าไปโดยคุณพิมพ์ไพรหน่อยแค่นะต้องงั้นเลยครับผมนายสมบูรณ์อินทพิทักษ์
อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยภาพเสียงชัดเจนครับพุ่มโอ้โหรายงานตัวแรงจังเลยนะคุณนา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 เปรียบเทียบหลุมดำกับหลุมน้ำวนทำให้ผมเข้าใจสภาพของหลุมดำง่ายมากครับฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะคนลุงออกลูกชาวนาเต็มขั้นผู้เมียจากบ้านหัวใจเกิดในไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาครับแม่ลำนาอยู่หัวที่มีคนยึกเลยล่ะครับไม่รู้ใครเป็นคนตัดสายสะดือไม่รู้หรอกครับไปถามแม่ผมเองก็แล้วกันแล้วก็ยังไม่พอนะครับยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงมาทำให้ดูคอยดูค่อยดูดูผลการกระทำครับเห็นไหมสิทธิ์ตถาคตอยู่หางแถวใครจะเป็นหัวแถวกลางแถวเชิญเชิญเชิญผมรู้ดีว่าอีกร้อยปีหัวแถวกลางแถวมันได้เผาแน่นอนผมรู้ตรงนั้นแน่เงินให้ร้อยปีเกิดหนักนี่เยอะหนุกนี่เยอะไม่ใช่หนักหนุกฮะร้อยปีจะหนุกนี่เยอะเพราะมันหลายหลากมากลีลามากนะครับแต่นี่ยังกักไว้นิดนึงสงสารหรือว่าเห็นใจคนที่เขาอยู่ในวังวนของพระไตรปิฎกมากไปหน่อยหรือเปล่าประมาณนั้นครับก็ดีนะโอเคไปเรื่อยครับผมสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสฟังวันที่6จะติดตามความรู้จักลุงหงอกทางใดบ้างคะ YouTube บ้านเราลนทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ้านั่นเป็นการถ่ายทอดสดอยู่แล้วครับเรามีแต่มีทำงานอยู่ทางแจ้งทางสว่างถ่ายทอดสดเฟซไลฟ์สดๆนะครับหรือ YouTube Live ด้วยกันสดๆนะครับดูอย่างนั้นก็ได้สบายดีแท้ที่นี่มันบรรยากาศ360องศามันจะรอบด้านกว่ากันยกตัวอย่างง่ายกว่านะครับมองเห็นยกตัวอย่างพวกกดชี้ไปเลยนู่นนี่นั่นนะครับมันจะ make sense มากกว่านะคนได้มีโอกาสมาก็มานั่งฟังนะครับพกคำถามมาด้วยโอเคไหมพกคำถามมาจากบ้านเลยอจินไตยเนี่ยพกมาเลยจะรับตาตอบให้ฟังเล่าให้ฟังจ่าๆด้วยโอเคมันถึงยุคมันครับถึงยุคจริงๆครับถึงยุคจะให้พูดเรื่องพวกนี้มันไม่งั้นก็ตามที่รู้เรื่องก็ต้องมาพูดพูดแล้วมันทำอะไรได้หรือบ้างเดี๋ยวมันจะเป็นถูกท้ากับตอนท้าตอนทำอะไรได้บ้างเนี่ยบอกใครทราบคนพูดต้องระวังให้ดีๆพูดแค่นี้ใครก็พูดได้จำข้อคนหนึ่งเข้ามาก็ได้จำเข้ามาต่อกันมาพูดต่อไงกำลังมาสู่สิบข้อเนี่ยจำคนหนึ่งเขาพูดต่อๆกันมาอ่านตำรามาคนตั้งตนตั้งเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งมาใช้หลักเหตุผลอ้างหลักตรรกะนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ต้องเหตุผลเหตุคืออดีตผลคืออนาคตจำเลยครับ คำว่าเหตุคืออดีตคือตัวสมุทัย ผลคืออนาคตแต่ปัจจุบันดีกว่าทันเสมอทันสมัยใหม่เสมอคือวินาทีเนี่ยเรียลไทม์เนี่ยตรงนี้ดีกว่าแน่นอนกว่าเห็นไหมปัจจุบันไทยสมัยใหม่เสมอใครก็ต้องอยู่ในภาวะปัจจุบันได้จริงต้องเซตซีโร่ได้เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองครับจึงจะโอทั้งซ้ายและขวาทั้งนั้นและหลังโอไหมครับถ้าเซตซีโร่ไม่ได้คือปัญญาต้องเซตซีโร่ได้จริงนะฮะจึงจะรอบด้านนะครับมีปฏิสัมภิทาสี่พร้อมนะครับแน่ว่าไปโน่นสบายสบายโอเคนะถ้าผมดูตอนนี้หมดแล้วลุงทานข้าวยังเนี่ยเป็นห่วงลุงออกตั้งเกียร์ไปเบสครับที่อยู่กับสาวห่วงว่ากินข้าวหรือยังลุงหงอกง่ายหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่คือความคิดลุงหงอกมันจบไปตั้งนานแล้วคำพูดพวกนี้ทีนี้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็แค่นี้เวลาอยู่ก็ทำหน้าที่ไปเป็นหน้าที่นะยืนยันว่าทางลุงหงอกทำหน้าที่มีหน้าที่รู้อะไรมาบอกแล้วก็สิบฝังนะอาจจะบางทีไม่มีได้ยินจากปากลุงหงอกแน่นอนเป็นคนที่รังเกียจคำพวกนี้รู้ไหมอาจจะบางทีไอ้พวกรับผิดชอบเนี่ยเกลียดมากผิดคือผิดชอบคือชอบนี่ชอบต้องแยกให้ได้เห็นไหมครับแล้วอย่าพูดควบคนอย่าพูดควบกันนะครับควบกันผมไม่ยอมรับทุกคนบอกให้ทราบไหมนะครับมีความรู้คือรู้ความสามารถคือความสามารถมีแต่ความรู้ไม่มีความสามารถมีเยอะไปแต่เมื่อมีความสามารถแล้วมันต้องมีความรู้แน่นอนเห็นไหมถ้ามีความสามารถต้องมีความรู้แน่นอนเพราะค
ความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นบวกการกระทำมันความสามารถคือการกระทำไอสไตล์ทำอะไรไม่เป็นเลยผมจึงไม่ยอมรับเพราะไม่มีความสามารถมีแต่ความรู้ทฤษฎีผมไม่ยอมรับไปตรงนั้นโอเคไหมครับเห็นไหมผมไม่ยอมรับตรงนั้นใครยอมรับเป็นพระราชบิดาก็เชิญด้วยครับไม่เกี่ยวลุงหงอกไม่เกี่ยวลุงหงอกแล้วมีหน้าที่เล่าให้ฟังท่านก็ใช้สองหูอย่าเชื่อลุงหงอกลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทำอะไรให้ใครเชื่อเข้าใจไหมพอเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บทันทีความเชื่อง่ายโง่มากนะครับเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บเลยนะครับคำว่าเชื่อกับศรัทธามีความหมายเดียวกันศรัทธาปุ๊บโง่ปั๊บเลยความเข้าใจเท่านั้นที่จะช่วยประคองชีวิตดีต่อไปต้องใช้ความเข้าใจมันถึงยุคความเข้าใจงั้นสลายความเชื่อที่เคยเชื่อมาก่อนดีไหมมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันดีไหมครับเป็นคำถามเปิดถ้าดีก็พยักหน้าความเชื่อที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันไม่ว่าหรือผิดหรือถูกลบล้างไปสลายพิชิตความเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นมาแชร์ความคิดถ้ามีความคิดเรื่องอะไรณเวลานี้เรื่องอะไรผมมีความคิดเรื่องอะไรมาแชร์กันผ่านหน้าจอดีไหมครับซึ่งผมก็ดูตลอดเวลาอยู่ใช่ไหมครับอย่างนั้นดีกว่าบ้านเราหลอดทีวีจะรักษาเนื้อผ้าตรงนี้เอาไว้นะครับห้ามมาทะเลาะ กันในหน้านี้นะครับที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับไม่ใช่ถูกที่ผิดโอเคนะครับที่นี่สนุกพอใจเพลิดเพลินแล้วก็ไม่ทำให้สังคมเสียหายโอเคครับเรามีมติเราอยู่คณะทำงานเราจะย้ายทำให้สังคมเสียหายโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะผ่านภาษาผ่านกับกิริยาเห็นไหมครับเราต้องระวังให้กับสังคมเพราะนั้นเราต้องเผื่อคนรุ่นน้องลูกและหลานต่อๆไปบ้านเราดูทีวีทำหน้าที่เผื่อคนรุ่นเกิดทีหลังนะ โดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ผมมีทำงานเผื่อเขาทั้งหลายทั้งปวงโอ้ไหมครับคนที่เกิดก่อนเอามาแชร์ครับผมนี่ท่านรู้มากผมรู้เท่าไรแชร์กันพี่รู้สองน้องรุ่นหนึ่งผมว่ามันต่อยอดกันดีกว่าสนุกกว่าเยอะเลยเนาะโอเคนะพี่นะหมดนะหมดข่าวสารบันเทิงวันนี้ข่าวสารบันเทิงเลยกลายเป็นบันเทิงมาเลยวันนี้ผมว่าผมสนุกนะแล้วท่านสนุกตามผมไม่รู้เนาะสนุกมีความสุขนะใดๆก็ตามที่มันมีความสนุกมันก็เป็นความสุขเป็นนัยยะเป็นในทีเหมือนกันนะแมนว่าสนุกจังเลยวันนี้มันดีจังเลยก็มีความสุขความสุขคือความสุขก็พอได้จริงๆความสุขคือความเข้าใจความใจคือบุญคือปัญญาเพราะนั้นคนที่เข้าใจและปัญญาแปลว่าคนมีบุญแล้วนะบุญคือความเข้าใจนะบอกไงความเข้าใจคือความสุขงั้นเข้าใจแล้วมีความสุขเพลินโอ้ไหมเพลิดเพลินจบเนาะโอ้โหวันนี้ท่านที่เป็นสมาชิก YouTube โอเคครับยินดีฮะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเอาไว้แล้วก็กดติดตามเนี่ยกดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งปิ๊งชวนทางด้านภายเฟซนะก็เปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกอะไรไม่รู้เขาปีเวอร์ชันเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเรียนจะมีคนแนะนำวิธีการใช้เปลี่ยนเฟซบางทีมันเต็มก็มีกี่พันคนไม่รู้ก็จะมีมันเป็นสเปคของเจ้าของเฟซนะก็ออกแบบไว้ให้มีเพื่อนอยู่ประมาณสักกี่พันอ่ะ 4-5,000 ยังไงเนี่ยมันเต็มปุ๊บมันก็เข้ามาเป็นแฟนเพจไม่ได้ประมาณนั้นน่ะงั้นคนที่เป็นแฟนเพจอยู่แล้วนะก็จะกลับไปอีกล็อกหนึ่งหมายความว่ามี2ตะกร้าสามตะกร้าใส่กันนะพวกนี้โมเลนี้ก็จะมาแนะนำแต่ผมอย่าเอาคำแนะนำจากผมเลยพวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดพลาดนะครับไอ้เรื่องของ IT เนี่ยครับนะจะให้คนที่เขาเข้าใจพวกนี้มาแนะนำให้วิธีใช้เรื่องของเฟซต่อไปเพราะมันเต็มตะกร้านะก็เลยจะมาอะไรก็อะไรก็เลยแอดเฟนเหรอแอดเฟนต่อมันไม่ติดมันเต็มตะกร้าแล้วนั้นคนที่แอดเฟนอยู่แล้วนะมันจะไปอีกตะกร้าใบใหม่ก็จะมีคนมาบอกวิธีต่อไปในวันข้างหน้าโอเคนะเข้าใจตามนั้นก็แล้วกันเพราะนั้นคนติดตามได้หมดอ่ะนะคนที่มาเป็นแฟนเพจโอเคไหมมันจะเอาตะกร้าใบใหม่เข้ามารองรับต่อไปนะครับคนที่มาใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่คนอยู่ก่อนแล้วก็มีตะกร้าใบใหม่
โอเคมันจะเพิ่มขึ้นเองโอเคนะครับขอให้เข้าใจในแบบพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของไอทีต้องเข้าใจนะครับอย่าตกยุคอย่าตกรุ่นนะครับส่วนผมก็ถึงจะไม่ตกยุคตกรุ่นผมก็ทำพวกนั้นไม่ได้ผมใช้ว่าไม่ได้ก็แล้วง่ายดีรู้ไม่จริงรู้จริงก็คือเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเมื่อกี้รู้จริงทำได้จริงด้วยอ่ะมันรู้จริงเพียงสิ่งเดียวก็ทำได้จริงเพียงสิ่งเดียวเหมือนกันเนาะดีไหมพี่ดีแล้วก็บ้านใครบ้านใครเนาะสามทุ่มครึ่งเลยเหนื่อยไหมพี่ผมว่าผมสนุกนะอ่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชอบเลยเชิญประชาชนไซเดอร์มีความหมายว่าอย่าทะเลาะเบาแวงกันพูดจากันเป็นภาษาดอกไม้ไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งใครพูดพูดช้าๆให้เข้าใจให้เป็นคำเป็นความให้เป็นคำเป็นความด้วยเห็นไหมอะไรไม่ก็คือไม่หยุดไม่ต้องส่งเสียงดังมากเห็นไหมค่อยๆพูดค่อยๆจากระซิบใบหูหน่อยกระซิบข้างๆหูกระซิบข้างๆหูไม่ต้องพูดเสียงดังมันกินใจเยอะค่อยๆกระซิบเฮียเสียไหมยังดีกว่าเฮ้ยง่ายๆดีกว่าเยอะโอเคครับประกอบอาชีพอะไรก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้หรือพอแล้วกันเนาะส่วนจะมีการดูแลรักษาสิ่งที่ตัวเองหามาได้ขอให้เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินของที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเอาไปนะใครจะมาหลอกลวงลุงหงอกช่วยด้วยลุงหงอกซอยแน่ตัวใช้ลุงหงอกได้ทุกเศษหนึ่งส่วนล้านของวินาทีเนี่ยใช้ลุงหงอกทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีจะใช้เรื่องอะไรกันเลยผมมีให้ใช้ลุงหงอกเกินมารับใช้ทุกคนเดี๋ยวจะให้แบกของแทนกันแล้วกันนั่นยอมใช้เรื่องอื่นใช้ผมแบกของแทนไม่เอาไม่ไหวแบกตัวเองก็แย่อยู่แล้วเนาะใช้เรื่องอื่นครับถ้าคิดว่าลุงหงอกพอที่จะเป็นที่พึ่งขอความช่วยเหลือได้ช่วยตามใจเจ้าใจนะไม่สงวนสิทธิ์โอเคครับแล้วเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบจะล้อหมุนทุกก้าวจะเดินทุกรอบจะล้อหมุนเนาะทางน้ำบอกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจะเป็นระดับเอวังกวีตะกตอนนี้สาธุอาเมนอาเมนและโอมจบ thank you very big จบข่าวครับผม